ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับย่ำค่ำยำค่ำเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับทางช่อง13สยามไทยของท่านครับที่เดียวโดยมีเรา3คนเป็นตัวแทนท่านครับเรามาช่วยกันย่ำสวัสดีครับสวัสดีคุณย่ำ1แต่ที่นี่เห็นท่านย่ำ3ทางคสช.ให้ท่านอธิบดีกรมการข้าวนะครับไปเร็วจังมาชี้แจงแถลงไขแต่เมื่อกี้ที่ดีกรมการข้าวเหรอครับใช่ก็ขอแจมกับท่านหน่อยนึงคือต้องยอมรับว่าการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนี่นักวิชาการไทยนี่สุดยอดที่เก่งมากแต่ก็มีสิ่งหนึ่งนะครับท่านอธิบดีผมขัดแย้งกับนักวิชาการของท่านจริงๆก็คือเรื่องกรณีเอาผลิตภัณฑ์นะครับคือท่านไปพัฒนาสายพันธุ์ให้มีข้าวเขาเรียกว่าปทุมธานี1ถามว่าปทุมธานี1แล้วมันเป็นยังไงล่ะอาจารย์ราธรไปดูเปลือกนอกนะดูเปลือกนอกนี่ถือว่าผมจะเอาหอมมะลิจากบ้านผมที่ยะโสธรมานี่แล้วปทุมธานีอีกเม็ดหนึ่งเอาคนละเม็ดได้ละได้ยะโสธรเอามาวางใส่กันนี่นะจนได้พี่น้องประชาชนดูด้วยตาดูไม่ออกหรอกเหมือนกันเลยว่าไหนข้าวหอมมะลิจากยะโสข้าวไหนข้าวปทุมธานีจากกรมการข้าวคัดสายพันธุ์มานี่ดูไม่ออกแล้วไม่ดีเหรอฮะอย่าพึ่งดีไปเนี่ยสำหรับผมว่าดีนะจะได้อย่าพึ่งมันจะแทนกันได้นั่นแหละมันจะได้จำนำได้ทุกเม็ดบ้านเมืองมันจะพังพินาศแบบนี้แหละพอประการที่สองเสร็จปุ๊บกระทบเปลือกออกมาดูไม่ออกอีกเออดีกินเหมือนกับของมะลิเลยต้องกินก่อนไงทีนี้ถามว่ามันจะดูออกได้ยังไงวิธีดูนะต้องเอาไปใส่อะละตรงนี้ขั้นตอนเคมีแล้วล่ะวิจัยออกมาอ๋ออันนี้ข้าวปทุมธานีหนึ่งอันนี้ข้าวหอมมะลิทุกเวลาร้องไห้เขาจะบอกว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้อะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้อันนี้ก่อนหน้าที่คุณยิ่งรักเป็นนายกอะนะเพราะว่าก็มีกระบวนการจำนำข้าวนี่อาจารย์ธรจำนำข้าวมีแม่ข้าวทักษิณเหรอนะวิธีการทำไงครับไอ้เท่าแก่บ้านผมน่ะตอนนั้นข้าวหอมมะลิมันตันละ10,000 กว่าบาทรวมเกือบ20,000นะปรากฏว่าก็ขนข้าวเขาข้าวสารนี่จากร้อยเอ็ดเอามาลงเรือที่กรุงเทพเท่าแก่ที่ยะโสธรที่ยะโสธรด้วยเออให้ชัดขนใส่รถเอามาลงเรือกรุงเทพก็เอาไปข้าวไปเมืองนอกไงก็ขนข้าวสารมาลงเรือที่ท่าเรือตอนขากลับทำยังไงครับตอนขากลับก็แวะลุงศรีแถวปทุมธานีซื้อข้าวปทุมธานีเอาไปทำไมเอาไปผสมกับข้าวหอมมะลิที่ก็ดังตัวเองก็มันดูไม่ออกก็ดูไม่ออกมันก็ดูไม่ออกแต่ถามว่าดูออกตอนไหนทีนี้ไอ้ตอนที่พ่อค้าใส่เรือไปถึงจะไปถึงอเมริกาพอถึงอเมริกาไม่ได้เชื่อฟังใครเลยนะอ๋อเขาตรวจเลยตรวจเลยครับตรวจเสร็จเอาข้าวปลอมนี่ข้าวปลอมปนถูกที่กลับนะของยโสถูกกว่าใช่ไหมหรือดีกว่าดีกว่าที่ทีนี้ข้าวยโสข้าวแท้ๆมันดีดีกว่าก็ยอมรับมันดีแหละแล้วคนอ่ะคนแต่ก็มียุคหนึ่งทีนี้ยุคเดี๋ยวคนอ่ะคนก็ดีดีเอาก็ดีเป็นส่วนใหญ่คนน่ะดีอยู่แล้วแล้วก็มียุคหนึ่งทีนี้ครับก็มีพวกสสเนี่ยผมไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะไอ้พวกสสในภาคอีสานนี่ก็ทำจดหมายสิครับขอใครขอพันข้าวจากอธิบดีไม่แน่ใจบางคนเมื่อกี้นี่ไหมขอข้าวอะไรจารย์ธรข้าวปทุมธานีเอาไปอีสานปลูกก็ปลูกเสร็จตอนนี้โอ้ยเลตุ้มเป้เลยครับหอมมะลิมันดีอยู่แล้วถ้าอย่างอาจารย์ธรเป็นต้องแก่ลงสีนี่อ้าวอาจารย์ปอดลบก็เอาข้าวมา6ล้อเป็นข้าวปทุมท่านนี้ได้เลือกก็มาอีก4ล้อใหญ่ก็ข้าวปทุมไม่ใช่ข้าวปทุมก็หอมมะลิคือใครๆก็บอกว่าชาวนาเองเขาเข้าใจว่าหอมมะลินะพอลุงศรีเขาทนขาดทุนไม่ไหวครับเขาตั้งสารเคมีอันนี้เลยว่าอ้าวนี่ข้าวปทุมนี่วันนี้ก็เลยกลายเป็นข้าวอีสานเละๆตุ้มเป๊ะนะครับด้วยเหตุผลข้อที่หนึ่งผมว่าตอนพัฒนาสายพันธุ์ทำไมจะต้องไปทำมันเหมือนกับหอมมะลิไม่มันเป็นแน่นอนหรือเปล่าเป็นที่นโยบายจำนำทุกเมล็ดหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกันเนี่ยก็ได้ราคาดีอ่ะใช่ไหมก็ในเมื่อข้าวทางอีสานเนี่ยทางยโสบนเนี่ยมันดีกว่าใช่ไหมดีกว่าครับราคาก็แพงกว่าแพงกว่าเมื่อเขาปลูกพัฒนาจนกระทั่งเมล็ดภายนอกเปลือกก็เหมือนใช่เนื้อข้างในก็ดูไม่ออกว่าเหมือนมีเอกลักษณ์ของเขาแต่ยังไม่ได้บอกว่ากินแล้วเหมือนไหมยังไม่รู้ใช่ไหมฮะ
เมื่อต้นทุนทางยโสมันสูงทางปทุมธานีพัฒนาจนเหมือนแล้วเนี่ย ก็เอาดึงเป็นราคาเดียวกันนะชาวนาได้กำไรนะ คุณต้องเข้าใจนะ เออถ้าไปดึงเอาข้าวอีสานลงมาเสียหายทางปทุมดิอีกเรื่องนึง พูดแบบนี้เป็นสสอีสานได้เลยเอาเรื่องจริงตอนค้ากับเจ้าแก่ลูกศรีสสอีสานทำไมก็ทำอย่างนี้มันต้องมีที่มาที่ไปก่อนนะนโยบายที่จะจำนำทุกเมล็ดก่อนก็ถึงได้ทำแบบนี้ใช่ไหมเราไม่มีนโยบายนี้จะได้ราคาก็เราจะบอกว่าไอ้ข้าวยโสข้าวปทุมก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไงฮะคือตามหลักนักวิชาการจริงๆเขาบอกว่าข้าวหอมมะลิมันต้องปลูกในที่เดียวก็คือภาคอีสานเท่านั้นที่อื่นต้องเป็นข้าวหอมข้าวหอมชัยนาทข้าวหอมอย่างอื่นไปประจำจังหวัดเขาสุรินทร์เขาก็ดีพี่แหละครับข้าวหอมมะลิสุรินทร์ก็อีสานไงทุกคนเขาก็มีชื่อเสียงเหมือนกันใช่ไหมครับแต่นี่ความคิดที่พูดในนามอีสานนะถูกถ้าพูดทางการตลาดเนี่ยผมว่าเขาทำถูกนะขนาดคุณยังดูไม่ออกเลยไหนยโสไหนปทุมเอ้าเฮ้ยอย่างนี้ก็ต้องนั่นดิถ้าเผื่อแบบนี้ก็ต้องนัดแต่งดำดิเพราะมันทำให้เสียศักดิ์ศรีข้าวอีสานหรือเปล่าทำให้ข้าวปทุมเนี่ยมีราคาเทียบเท่าข้าวอีสานแล้วถามว่ากินเข้าไปเนี่ยพอกินเข้าไปกินข้าวปทุมก็ไม่เห็นใครร้องฮี้เลยก็ร้องเหมือนคนเหมือนเดิมด้วยเหตุนี้แหละที่นั่งเป็นนักวิชาการเป็นครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ตามนะแม้แต่นั่งการบินไทยนี่บอกว่าข้าวหอมมะลินะคะไอ้คนคำข้าวหอมมะลินั่งอยู่นี่หัวล้อกากในข้าวผสมทั้งนั้นแหละมันก็เลยทำให้ประเทศไทยสารวันเตี้ยลงไงท่านผมถามวันนี้จริงๆเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่เป็นนายทุนแล้วมีที่นาอยู่ที่อีสานแล้วให้ปลูกข้าวหอมมะลิพอปลูกเสร็จพอก่อนที่จะเข้าลานเนี่ยมึงขนให้กูก่อนอันนั้นจะได้กินของแท้ถ้าเขาเข้ายุ่งเข้าฉางแล้วแม้เจ้าของที่นาก็เผลอๆไม่ได้กินข้าวหอมมะลิแท้วันนี้ถามว่าคนไทยเนี่ยมีหอมมะลิดังที่สุดคนไทยคนไหนได้กินข้าวหอมมะลิแท้สักกี่คนไหมไม่มีหรอกอ้าวไม่มีเพราะฉะนั้นให้มันเหมือนกันไปหมดสิทำไมทีคุณสุภาพสตรียังเรียกร้องสิทธิเท่าชายเลยแล้วข้าวเขาเรียกร้องเท่ากันแม่ไหนใครจะตายภรรยาผมเออไปได้กินข้าวอร่อยหอมมะลิที่ฮ่องกงบ้านเราไม่ได้กินต้องอย่างนั้นไงอันนี้มีเหตุผลมันส่งออกเลยไงแสดงว่าเห็นไหมถูกจองพิเศษเดี๋ยวอีกหน่อยคุณเคยดูผมเถอะจะเป็นปทุมปฐมคุณจะไปแยกพันธุ์นะครับเราก็พี่น้องเดียวกันหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อเหมือนกันจะเป็นสอสอจริงๆนะสมัยก่อนนะข้าวขาวเหลืองนะขาวตาแห้งนะนะแล้วก็อะไรที่เม็ดเล็กกับเพื่อนนะฮะมันมีหลายพันมากเลยถ้าแบบนี้นะตอนนี้เขากำลังรวบรวมสสอยู่นะทางอะไรนะอดีตผบ.ทบ.คนหนึ่งอ่ะตอนนี้ก็รู้สึกจะมาใหญ่โตอยู่ในคสช.ด้วยจะทำให้ข้าวเป็นหอมมะลิหมดใช่ไหมกำลังจะตั้งไอ้นี่แหละตั้งพรรคการเมืองนะจะมีดึงใครนะที่เอี้ย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 อะไรเนี่ยเข้ามาด้วยแล้วก็มีดึงอะไรอ่ะจากนู่นอ่ะจากบุรีรัมย์เข้ามาดึงทางพรรคการเมืองซึ่งคนฟังแล้วก็เยี่ยๆนะเข้ามารวบรวมตัวเข้ามามาตั้งพรรคการเมืองมาเล่นการเมืองจะดึงสสที่จังหวัดเด็กมันให้เพื่อนสูบยาใช่ไหมจังหวัดนั้นใช่ไหมให้เพื่อนสูบยาอันนครราชอันนครราชสีมาไม่ใช่โคราชนะฮะก็ได้สิคนละมันผมจะมึนกับคุณแล้วเนี่ยนี่ก็ในไลน์นะจะเชื่อไม่เชื่อหรือว่าจะเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จก็ใช้วิจารณญาณฟังเอาเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวเรื่องข้าวยังไม่ลงตัวตกลงเอาไงตกลงข้าวอีสานนะฮะเพราะว่าอย่างนี้มาเอาปทุมธานีไปเนี่ยเหมือนกันจนกระทั่งแยกไม่ออกเพราะว่านะคือเรื่องข้าวนี้ก็ขอให้แต่ละภาคแต่ละจังหวัดเขาลบภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตัวเองเถอะรักษาพันธุ์ใครพันธุ์มันนะมีปราชญ์ชาวบ้านที่เขาหวงแหนเกี่ยวกับเรื่องสมบัติของชาติเนี่ยนะโดยเฉพาะข้าวเนี่ยสายพันธุ์เนี่ยเขาพยายามที่จะเอาคัดเลือกสายพันธุ์แล้วก็เอามาทดลองมาปลูกแล้วก็เก็บไอ้ตัวพันธุ์ไว้เนี่ยนะแล้วก็เผยแพร่ไปตามชาวบ้านต่างๆปรากฏว่าคนพวกนี้สิมีของจริงยิ่งกว่านักวิชาการเขาเจ็บปวดใช่ไหมนักวิชาการเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเป็นลูกจ้างของนักธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเคมีนักธุรกิจไอ้ที่ว่าใหญ่ที่สุดมีเงินมีทองเยอะแยะนะที่อะไรนะอะไรพีพีอะไรเนี่ยนะ
พวกนี้จะคุณนะพวกนี้จ้างนี่นี่ว่าปารมคุณพูดไปเลยว่าซีพีซีพีคุณต้องอย่างสมบูรณ์ที่ซีพีเขาไม่ฟ้องหรอกพูดไปเถอะซีพีไม่ต้องไปขยักครับเสียฟอร์มแล้วก็เป็นนักวิทยาการที่ไปรับจ้างบริษัทที่ค้าขายปุ๋ยเคมีนั่นแทนที่นักวิชาการนี้จะออกมาทำยังไงถึงจะให้ข้าวเรามีคุณภาพโดยใช้ปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือเป็นปุ๋ยธรรมชาติเป็นปุ๋ยอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วอีกหน่อยคนเขาก็จะระดมมาซื้อมาหาสินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศเราโดยเฉพาะเรื่องข้าวอันนั้นคือสำคัญครับอันที่สองแต่อันนี้ก็ต้องดีใจที่ว่าท่านประยุทธ์ได้พูดไปแล้วต่อไปนี้จะให้มีเรื่องของปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยธรรมชาติทั้งนั้นเรื่องปุ๋ยเคมีเลิกกันได้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปทีนี้มันจะเชื่อได้ยังไงที่มาพูดเนี่ยเพราะว่าท่านก็พูดแล้วก็ตีปิ๊บด้วยนะเรื่องลอตเตอรี่เอาก่อนลอตเตอรี่นิดเดียวไอ้ลอตเตอรี่เนี่ยมันยังต้องยอมเข้าใจว่าเป็นข้อตกลงยอมความระหว่างคนสองคนมีสามารถที่ใครจะไปรับรู้ได้เขาจะยอมกันยังไงไม่ทีนี้ตีปี๊บว่าจะให้ขายราคา80บาทแล้วทำไม่ได้เนี่ยตอนนี้ก็มันแอบไปทำกันเองหน้าแหกเป็นริ้วๆอยู่เนี่ยแต่ผมเชื่อนะถ้าท่านประยุทธ์ไปยืนอยู่นั้นไม่กล้าขายเกินหรอกให้ฟรีอ้าวจริงๆให้ฟรีนี่ไงฮะที่ท่านพูดแล้วคนนั้นต้องทำเอาเรียกข้าวนิดหนึ่งพวกมานิดหนึ่งก่อนจะข้ามไม่ยอมไปไม่ยอมไปไม่อีกไปไม่ได้คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกรมการข้าวเนี่ยกรุณาหน่อยเถอะคือท่านมีศูนย์ผลิตข้าวนะทั่วประเทศคือท่านผลิตได้เท่าไรก็ได้เท่านั้นแหละท่านจะไปแจกชาวบ้านก็แจกไปเถอะแต่ประเภทที่ผ่านมาเนี่ยให้มีการเอาเงินไปซื้อตามโรงสีนะอาจารย์นาทรแล้วโรงสีเนี่ยเขามีนาที่ไหนล่ะ เอาที่ผลิตต้องการเท่าไหร่พันตันใช่ไหมเขาก็เอาข้าวที่ชาวบ้านเรามาขายให้โรงสีนั่นแหละโกยๆใส่กระสอบเขียนเลยมันเลยพันข้าวมันก็เลยเละอ่ะทำไมเละล่ะก็โรงสีมันก็รู้ว่ายังไงก็จำมัมทุกเม็ดนโยบายทุกเม็ดวันนี้แหละมันก็เลยเละไปหมดก็ทำมาอย่างนั้นเขาทำวันนี้ถึงเวลาที่ป่าชาวบ้านเหมือนที่อาจารย์ป่าร่มว่าน่ะนะเพราะว่าค่อยๆทำใหม่เถอะเริ่มใหม่แต่ผมมีแนวคิดอย่างนี้นะขอนิดนึงนะเรื่องของข้าวเนี่ยผมอยากให้รักษาพันข้าวหอมมะลิเอาไว้ทำไมครับเอาไว้ไปเป็นการแปรรูปเป็นสินค้าชนิดอื่นวันนี้คนไทยเนี่ยเอเชียเนี่ยกำลังกินวัตถุดิบกันเลยนะกินวัตถุดิบกันเลยนะเรารวยจะอิ่มมื้อนึงเนี่ยหนึ่งกระป๋องเนี่ยกินมันทั้งแต่ว่าโลกเขาเจริญไปถึงว่าเอาหนึ่งหยิบมือเนี่ยมาเป็นขนมปังได้ปอนเท่านี้ละเราเนี่ยกินวัตถุดิบกันเลยนะทำไมไม่คิดแปรรูปล่ะอ้าวแล้วก็มีการแปรรูปเกิดขึ้นมันไอ้ข้าวหอมมะลินี่มันแพงแล้วมันดีใช่ไหมเอาข้าวหอมมะลิไปสำหรับแปรรูปเป็นอาหารอย่างอื่นได้ไหมใช้นิดเดียวแต่ได้อาหารเยอะเอาไหมแล้วถามว่าคนกินข้าวหอมมะลิวันนี้คนไหนอ่ะกินแล้วมันดีอ่ะมันกินเข้าไปก็ถ่ายหมดสนับสนุนข้าวกินได้น้อยก็เมื่อข้าวกินได้น้อยแล้วไม่ต้องกินข้าวดีมันจะได้กินไม่เยอะเอ้าจริงๆนะข้าวอะไรก็กินได้หมดแหละมันเหมือนกันหมดแหละพอเข้าไปในท้องแล้วเนี่ยมันแยกกระสอบที่ไหนแล้วแยกต้นเห็นเวลากินข้าวต้มรอดที่2ถ้วย3ถ้วยเขาส่งมาเนี่ยข้าวอะไรเราก็ไม่รู้แต่อย่าคิดนะว่าร้านข้าวต้มยาข้าวต้มหอมมะลิให้คุณกินยากยังกินได้เลยเอ้าบางแห่งอาหารปากใต้ทุกอย่างอร่อยหมดเลยนะแต่พอข้าวนี่ไม่นี่ไงสนับสนุนให้กินให้น้อยไงจริงๆแล้วร้านอาหารเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารที่ฉลาดฉลาดนะจะขายได้เยอะปริมาณเยอะต้องเอาข้าวอร่อยมาใช่ไหมพอข้าวอร่อยมาเนี่ยกินข้าวอร่อยเนี่ยกับข้าวเขาก็จะสั่งมาเพิ่มถ้าอย่างนั้นผมก็ถือว่าร้านนั้นไม่ประสงค์ดีต่อสุขภาพของประชาชนในชาติทำให้อร่อยและกินข้าวได้เยอะไอ้ตัวข้าวเนี่ยตัวที่เป็นเบาหวานก็กินนั่นสิกินข้าวกล้องข้าวกล้องเขาเลยนี่สนับสนุนทางเงินสนับสนุนข้าวใจผิดข้าวที่บ้านนี่ต้องเป็นข้าวอะไรที่ข้าวไม่ขัดเรียกข้าวอะไรข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมข้าวกล้องทานเข้าไปแต่ไม่เป็นเบาหวานครับที่ท่านพูดเป็นเบาหวานเนี่ยคือข้าวขัดก็ใช่ไงข้าวที่ไปให้ฝรั่งแล้วร้านที่ขายอาหารแพงๆแล้วข้าวนี่ข้าวขาวถ้าขัดท่านนั่นแหละคุณคนนี้แหละครับทำให้ประเทศชาติต้องเสียหายต้องตั้งงบประมาณรักษากันมากมายทำให้คนอ้วนเพื่ออร่อยกินเยอะอร่อยแล้วก็กินเยอะเพราะฉะนั้นให้คนกินน้อยๆแต่คุณอายุให้คนกินเยอะ
ข้าไปในท้องได้ไม่เห็นบอกเลยไอ้หอมมะลิมันชกไอ้ข้าวแก้วไว้ไอ้ข้าวขาวเหลืองมันจะกินเยอะก็ออกกำลังเยอะๆทำงานหนักๆออกกำลังเยอะมันจะได้เผาไหม้หมดมันเห็นไหมต้องมาเปลืองเรื่องออกกำลังกายอีกทำไมตอนเย็นตอนค่ำต้องมาพูดเรื่องกินย่ำค่ำเนาะใครพูดผมนี่แหละแล้วเมื่อกี้จะพูดอะไรเดี๋ยวป่ารบจะพาไปดูงูจงอางสักหน่อยหนึ่งเอางูจงอางก่อนได้ไหมได้งูจงอางครับท่านผู้ชมครับจะกินงูอีกแล้วเหรอป่าอะไรนะสิบเท้ายังรู้พลาดเออนักปราชญ์ยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังนะครับสองขาโดเดก็ต้องเซลงบ้างเอาว่าทีว่าทีแม่งแสนตีนแม่งแสนขากันยังตกนำบอทางเหนือแปลฟังไม่รู้เรื่องก็กิ้งกือไงมีแสนตีนมันยังตกนำบอเลยยังตกบอเลยนะครับคำพังเพยของภาคเหนือเขาว่านะครับก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นร้านอาหารป่าร้านอาหารป่าเนี่ยตั้งอยู่ที่มณฑลกวางตุ้งนะครับอ๋อเมืองจีนเมืองฝอสันฝอขวา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 คือพ่อค้าคนนี้นะเขาก็นายหลินนะครับนางหลินคนนี้อายุ44ปีนะครับเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงร้องของพ่อครัวนะพอได้ยินเสียงร้องปุ๊บก็วิ่งเข้าไปดูครับปรากฏว่าเรื่องราวมีอยู่ว่ามันมีงูจงอางเนี่ยงูจงอางเป็นงูจงอางเอามาจากอินโดนีเซียน่ากลัวจังเฮ้ยมันยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยเป็นงูกุจการนะครับก็มีลูกค้าเข้าไปสั่งงูนี่แหละคือเดี๋ยวร้านเนี่ยเป็นร้านอาหารป่าคือเอาของป่ามาทำเป็นกับข้าวใช่แล้วก็เอางูจงอางจะมาทำกับข้าวแล้วงูจงอางเป็นงูจงอางเปิดพิสดารแล้วเนี่ยสับเขาแล้วด้วยนะแล้วก็สับครับเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้นายฝังฟานกุ๊กเนี่ยกุ๊กเอากุ๊กเลยป่านี่นะครับฝังฟานเขาก็เตรียมจะทำเมนูงูจงอางนี่แหละเนี่ยสับเป็นท่อนแล้วตัดเรียบร้อยแล้วนี่นี่ท่อนหัวครับผ่านไป20นาทีครับไม่รู้มือไปทำยังไงครับงูซึ่งมีตะคอเนี่ยนะงับมือเขาเลยมันยังอ้าปากได้อยู่เลยพองับมือก็เสร็จปรากฏว่าก็ร้องโอดโอยขึ้นมาแหละครับนางหลินซุนซึ่งเป็นลูกค้าที่อยู่ในร้านก็บอกว่าพอร้องจะขึ้นมาไปดูกัดก็โทรศัพท์บอกหมอพ่อหมอมาถึงหมอบอกว่าหมอและตำรวจมาถึงบอกว่าเสียใจรุ่มไม่ทันครับตายแล้วโอ้โหแรงด้วยดิครับเพราะมันเจ็บปวดและเรื่องนี้มิสเตอร์หยางหงสังนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านงูนี่เขาบอกว่าเขานี่แหละที่ศึกษาเกี่ยวกับงูจงอางมาถึง40ปีบอกว่านะครับเป็นกติสอนใจบอกว่าไอสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดแม้คอมันจะถูกแยกออกจากลำตัวก็ตามแต่ร่างกายกับหัวมันจะมีประสาทอยู่ประสาทรับรู้อยู่รับปฏิกิริยาตอบสนองได้อีกนานเป็นชั่วโมงอันนี้แค่20นาทีมันยังเส้นก็เลยเป็นอุทาหรณ์เส้นเอ็นเมกระตุกอยู่ได้แต่ผมเชื่อว่าในพ่อครัวคนนี้ก็คงจะทำอาหารมาจนงูหมดหลายตัวแล้วล่ะก็หมายความว่าถกหนังแล้วทำอาหารสับแล้วไอ้ตัวหัวมันเนี่ยวางอยู่บนเขียงก็คิดว่ากำลังทำก็เอามือไปปัดมันนั่นแหละหมายความกระเถิบไปหน่อยว่ามึงไงมันงับเลยท่านคือคุณลำดับภาพไปดีสิจะโดนเพราะนั้นนะฮะผมทำกับข้าวไม่เป็นไงทีนั้นก็ควรธนพรสิจะได้ทำได้เมื่อแต่ชิมอย่างเดียวเนี่ยหมายความว่าเอามือไปโดนมันอ่ะนะมันก็งับอย่างที่ภาพเมื่อกี้มันงับเส้นมันกระตุกอยู่ทัศยานของมันเมื่อใครอยู่ใกล้มันมันนึกว่าศัตรูแล้วมันเจ็บด้วยเจ็บนี่ปล่อยหมดเลยพิษคนกลัวตายอ่ะคนเวลาสู้ก็ต้องสู้แทงก็ต้องแทงสุดด้ามอ่ะใช่ไหมครับเพราะกลัวนิทานเรื่องนี้สอนว่าไปกินเขาทำไมแล้วก็คนก็จะบอกว่าสอนนอนเพราะคนมารู้จักสอนนอนไหมสำนักระบายน้ำสมน้ำหน้าก็มีเรื่องเล่าครับเรื่องเล่ามีพ่อเนี่ยเดินทางยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรพ่อเรื่องเล่ายี่ห้ออะไรประจันยางเล่าไม่ใช่เล่าฮะก็เดือดสมทรายก้านตองก็หมายความว่าเดินไปเยี่ยมบ้านของพ่อเขาเองเนี่ยอยู่ปลายนาอีกหมู่หนึ่งก็เดินกลับบ้านพอมันจะเย็นแล้วก็เอาลูกเนี่ยนั่งบนยืนนั่งบนคอจำได้ไหมฮะนั่งบนคอมาแล้วก็เดินบนคณะก็เพื่อเอิญเจองูเห่าแผ่แม่เบี้ย
เข้าสู้เลยเพราะมันตอนเย็นน่ะผมก็ตกใจคิดว่างูมันเห่าแบบหมาได้เจองูเห่าหมาเห่างูเห่ารู้ต่างกันไหมมันเห่าดังไม่ดังปุ๊บไม่ใช่ฮะถ้างูอินเดียก็อินิฟูอินิฟูถ้าหากว่างูฝรั่งงูฝรั่ง yes foo okay foo foos foos มี x yes sen นะก็ปรากฏว่าเจองูอีดาบที่ถือมาเนี่ยฮะฟันเลยฟันคองูเลยขาดเลยเขี่ยตัวงูงูที่คอขาดต้นสนอขาดแล้วก็เขี่ยตัวงูให้พ้นข้างทางตายแล้วเดินกลับบ้านเอ๊ลูกอยู่บนคอทำไมนิ่งเหลือเกินถึงบ้านก็จับลูกลงที่ไหนได้ไอ้คองูเนี่ยไปงับไอ้หูปากงูไปงับอยู่คอลูกพอดีเลยที่อยู่บนไหล่เกาะอยู่บนไหล่อย่างเงี้ยยืนเกาะอยู่บนไหล่แล้วก็กอดหัวพ่อไปเงี้ยแล้วก็เดินนั่นนะนี่คือที่แล้วพอมาถึงตรงนี้คุณหมอบอกปั๊บไอ้เรื่องนั้นผมเชื่อเลยว่าจริงฟันปั๊บไอ้ความที่เส้นเอ็นมันกำลังโชว์คออยู่ใช่ไหมฮะครับพอขาดปั๊บมันก็ปึ้งเลยไงฮะแต่มันลอยขึ้นไปแล้วไปงับเอาคอลูกพอดีเลยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดเลยนะแม้แต่คอแยกออกจากลำตัวแต่ร่างกายกับหัวก็ยังคงมีประสาทสัมผัสและรับรู้อยู่ก็อย่าไปกินมันงูเงอนะของที่ไม่มีพิษกินอะไรกันแต่ที่ไหนเรากินได้อันนี้มันมีนะไอ้ตามไลน์เนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อนะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังอันนี้เขาบอกส่งต่อๆกันมานะครับนะคราวที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่ามีการตั้งรัฐบาลเนี่ยในกรมทหารในค่ายทหารจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าครั้งนั้นได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าจริงนะครั้งนี้เหมือนกันก็คุณลองไปตั้งที่ไหนดิมันเอาระเบิดขว้างตายคนเราก็ต้องรู้หลบเป็นปีกรุ่งเป็นหางไม่ได้เสียหายนะถ้าบอกว่าขณะนี้นะมีการจัดตั้งครม.ที่บ้านพักพลเอกประวิตรในค่ายทหารแล้วเขาเล็บด้วยเขาว่าเขาบอกเอาอีกแล้วนะพลทหารรายงานว่ารถวิ่งเข้าออกทั้งวันเต็มไปหมดนักการเมืองรอบข้างมีชื่ออะไรนะไอ้คุณนางสุดารัตน์นี่ใครไม่รู้แล้วก็เนเฮ้ยบ้านอยู่ใกล้ๆกันไม่ใช่เหรอเนเนวินอ๋อเนวินเขาบอกว่าแล้วก็คนอื่นๆนักการเมืองอื่นๆเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกกันเยอะแยะเขาบอกอย่างนี้แล้วจะได้ครม.ที่ดีได้อย่างไรคนที่ไลน์มาให้นี่ใช้ชื่อว่านิรนามสงสัยเป็นคนที่อะไรนะเป็นสายสืบเป็นอะไรเนี่ยคนไม่มีชื่ อคนลึกลับจะจริงหรือเท็จไม่รู้นะเชื่อได้ไงคนลึกลับจริงหรือเท็จไม่รู้เขาอาจจะไม่เปิดเผยชื่อขนาดชื่อยังไม่มีนามสกุลเนาะเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการตั้งรัฐบาลเท่าที่ผ่านๆมาและโดยเฉพาะคนที่มีชื่อในเนี้ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องรถถังยูเครนอะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้ความน่าเชื่อถือของคสช.เนี่ยถ้าเผื่อมีการตั้งรัฐบาลอย่างนี้จริงๆนะก็ความน่าเชื่อถือท่านประยุทธ์นี่จะลดน้อยถอยลงไปหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะไอ้เนี่ยไอ้อะไร Facebook ไอ้อะไรนะ LINE เล่น LINE กันเนี่ย LINE มันก็แปลว่าโกหกอยู่แล้ว นะแต่อันนี้ฮะไอ้เล่น LINE กันเนี่ยมันบางครั้งกลายเป็นกระแสแล้วมันไม่ใช่นี่บางครั้งพอไลน์ออกมาปั๊บเนี่ยถ้าคิดดีก็จะได้เห็นเรื่องดีถ้าคิดไม่ดีก็จะเป็นการทำลาย มนุษย์เราเนี่ยปากต่อปาก ยิ่งคนไทยเนี่ยอยากจะฟังเรื่องของชาวบ้านมากที่สุดเรื่องของตัวเองเนี่ยขอฟังที่หลังขอฟังคนอื่นก่อนอยากไปฟังผลสอบเพื่อนไปดูให้ทีเถอะเฮ้ยอำนวยได้เปล่าวะยังไม่ถามตัวเองได้เปล่าอยากจะรู้มันตกหรือเปล่าโดยมั่นใจว่าตัวเองได้นี่คือมนุษย์ไอ้เรื่องอย่างนี้ก็ต้องพิสูจน์กันไปแต่เมื่อมีอย่างนี้มาแล้วเนี่ยฝ่ายที่ถูกพูดถึงเนี่ยผมว่าต้องแสดงอะไรออกมาให้เห็นใช่ว่าใช่หรือไม่ใช่หรือว่าถ้าอย่างนั้นน่ะมันดีกว่าหรืออย่างไรแต่ถ้ายุคประชาธิปัตย์น่ะมันตั้งข้างนอกไปได้หรอกคุณจำเป็นต้องอยู่ในนั้นขนาดแต่ข้างในยังอยู่ไม่ได้ยังขนาดยังอยู่ไม่ได้เลยแต่คนที่กล่าวขึ้นมาเนี่ยที่เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องจัดตั้งครม.เนี่ย
มันมีประวัตินะในสมัยพันธมิตรชุมนุมในสมัยแรกๆ เลยเนี่ยก็มีการต่อสายมาว่าจะทำการปฏิวัติจะจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกันแหละอันนี้เรื่องจริงเพราะคนที่ไปคุยมาเนี่ยสนิทสนมกันดีนะมันเล่าให้ฟังแล้วเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ข้อมูลน่าเชื่อถือได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้ไลน์นี่มันจะเชื่อถือได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่มันมีที่มาที่ไปคนที่เคยเป็นคนที่เคยมีพฤติกรรมซะด้วยใช่ไหมครับใช่อันนี้แหละที่จะวุ่นแต่ผมดูชาวบ้านวันนี้นะเขาไม่ได้ค่อยสนใจองค์คาพยพของรัฐบาลนะเขาไปสนใจตัวที่หัวคนเดียวเขามั่นใจคุณประยุทธ์มากกว่าผบ.ทบ.ท่านประยุทธ์ซื่อสัตย์สุจริตเหมือนคำพูดนั่นแหละถ้าตรงไปตรงมาซื่อสัตย์อายุตัวอย่างว่าชาวไร่จะไม่ใช่ชาวไร่ที่สาวสวนยางเดือดร้อนท่านก็เอ้ยไปดูหน่อยมีปัญหาอะไรแก้กันเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่หัวไม่ทีนี้มันอย่างนี้ที่ท่านสมบูรณ์ก็อย่างเวลาท่านสั่งไปเนี่ยเอ้าอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยเอ้าไปดูดิถ้ามันมีอะไรก็จัดทั้งคู่มาดีเบตกันนะมาดีเบตแล้วก็เอาข้อมูลที่ถูกต้องเอามาทำงานลักษณะอย่างเงี้ยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นตามที่ท่านสั่งนะมีคนเนี่ยเอาไอ้คำพูดท่านเนี่ยไปพลิกแพลงแล้วก็ไปเอาประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยอย่างกรณีที่จับวีระเนี่ยนะวีระสมวงคิดเนี่ยก็มีคนบอกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วไม่ใช่คำสั่งของท่านไม่ใช่คำสั่งของทางทหารหรอกนะวีระเมื่อวานนี้ก็โทรคุยกันบอกว่ามันมีตอนนี้ทหารก็ด่าตำรวจหน้าดูนะเพราะว่ามันไปจับมาทำไมวะจะใช้ข้ออ้างว่าเป็นคำสั่งของทางขัดคำสั่งคสช.มันก็ไม่ได้ขัดกฎยิ่งขัดกฎอัยการศึกกฎอัยการศึกนี้เขาก็มีว่าควรจะเป็นยังไงกฎอัยการศึกนี้ใช้เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงแล้วนี่เขามาแจกหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานมันเกี่ยวอะไรกับความมั่นคงแต่ถ้าพูดตามจริงเนี่ยเขาก็ห้ามชุมนุมเกิน5คนเขาไม่ได้ชุมนุม5คนเพราะว่าเขาแยกกันเขาแยกแล้วก็ปรากฏว่ามีตำรวจผู้หญิงเนี่ยเขาข้อมูลเขาว่าอย่างนั้นนะเขาเล่าให้ฟังพยายามไล่ต้อนคนเนี่ยเข้าไปในกลุ่ม5คนแล้วก็เอาเข้ารถเลยลักษณะอย่างนั้นนี่มีถ้าพูดอันนี้นะตามเมื่อกันถ้าพูดเรื่องกฎอัยการศึกผมนี่อยู่ในคุก6เดือนเลยสมัยรสช.กฎอัยการศึกเหมือนนะกฎอัยการศึกแต่สุดท้ายศาลก็ท่านพิพากษาออกมาบอกว่าไอ้นายสมบูรณ์กับชาวบ้านชุมนุมประท้วงน่ะไม่ได้ประท้วงรัฐบาลชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไปจ่ายเงินค่านาความเดือดร้อนของประชาชนน้ำท่วมนา13สยามไทยตอนที่โทรทัศน์ออกไม่ได้เราก็ไปยื่นที่หน้ากองทัพบกหน้าบ้านท่านประยุทธ์นั่นแหละว่าท่านช่วยหน่อยคนตกงานเป็นหลายหมื่นคนนี่ถามว่าเกิน5มั้ยมันก็เกินถ้าพูดตามเนื้อผ้านะคำว่าชุมนุมก็คือไปชุมนุมเลยไปโจมตีผู้บริหารประเทศอันนั้นก็เรียกว่าชุมนุมอันนี้ไม่ได้ชุมนุมแจกกันเป็นไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยไม่ใช่ครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องเดือดร้อนของประชาชนเนาะเอาละชักไหนๆก็ตำรวจก็จับแล้วกันถ้าพูดไปก็จะทะเลาะกันพูดไปเดี๋ยวก็จะกินใจกันอย่ากินใจกันถ้าบางคนตามสวนเนี่ยผมว่าถ้าเป็นผมนะช่วงนี้ผมขอให้ฟังคสช.ก่อนอะไรไม่ดีเนี่ยรอสักครู่เพราะท่านประยุทธ์รับหน้าเสือเต็มๆอยู่แล้วเนี่ยนี่เราไม่ได้ตำหนิกันนะไม่ท่านประยุทธ์ก็ให้ข่าวมาเลยว่าท่านไม่ได้สั่งให้ดำเนินการไปตามกฎหมายธรรมดากฎหมายปกติไม่ใช่ดำเนินการไปตามกฎการศึกแล้วคุณไม่คิดว่าตำรวจเขารออยากจะจับวีระเลยเกินแล้วอ่ะมาตำรวจยังเป็นชุดเก่าอยู่นี่ครับอํานวยอํานวยนี่มโนแล้วพี่นวยผมก็มาพี่นวยเนี่ยเป็นวิทยากรของคนเสื้อแดงเลยนะอํานวยจับเองแล้วเวลาไปคุยกันเนี่ยเขาจะบอกว่าพวกเสื้อแดงพวกเราอย่างนั้นเลยนะแล้วนี่มโนเนี่ยที่รอดคราวที่แล้วเนี่ยเพราะว่าไปเยี่ยมพ่อที่บ้านพ่อป่วยก็เลยรอดไปก็เจอแต่พัชรวาทและจิ๋วเจ๋ออะไรพวกนี้ใช่ไหมอํานวยนี่รอดไปเห็นไหมลาไปเยี่ยมพ่อแล้วอํานวยนี่เป็นหัวหอกในการจัดการกับผู้ชุมนุมสมัยพันธมิตรเลยจะพูดก็พูดเถอะที่จริงเราต้องคิดว่าก็ของมันยุยหรูอ่ะยุยหรูอ่ะปัญหาอย่างนี้มันต้องระมัดระวังอ่ะนะ
แต่เอาละเดี๋ยวพูดไปมีปัญหาไม่พูดอ่ะแต่ตอนนี้ผมก็ว่าตำรวจนั่นแหละไม่พูดนะพูดไปเยอะแล้วตำรวจนั่นแหละเขายุยุรูเขาจะอยากจะทำก็ดูดิก็เลยอาศัยคอมาคอสชแล้วคอสชเองก็จะเสียเพราะนี่แหละไอ้โคกรวดนี่แหละก็เพราะคุณแล้วคุณเห็นนะคุณอะไรอะไรนะผู้ชายตำรวจเนี่ยก่อนเนี่ยคนก่อนที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยแกมาร่วมด้วยนะแกมึนมึนชาชาอดุลเหรออดุลน่ะแกก็มึนมึนชาชาอยู่อย่างนั้นนะไม่เห็นนะเหมือนคุณโควิดยุคนู้นเลยยุคบังบิ๊กบังเลยคำว่าถ้าบวยก็บวยถ้าขึ้นเวทีเนี่ยทุกสายถูกไล่ลงจังหวะหาช่องหาช่องจะแหวกออกอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะเห็นไหมฮะนี่ไงเนี่ยอย่างเงี้ยคนเรามันต้องยุยุรูด้วยเมื่อเช้านี้ก็คุยกันทีนี้ในพรรคพวกในวงเสวนาก็บอกเฮ้ยคสช.โดนวางยาเปล่าวะประเด็นนี้อันนี้ก็ต้องระวังฮะนี่ต้องระวังทั้งหมดเลยแต่วันนี้ผมไม่อยากให้อะไรก็โทษคสช.โทษทหารไม่น่าจะใช่แต่คนที่บังคับใช้กฎหมายคือตำรวจถือโอกาสหรือเปล่าโทษทหารได้ไงก็รูปที่มันออกมาตำรวจหิ้วตำรวจทั้งนั้นลักษณะเหมือนกับใช้วัดเลยโดนหิ้วอ่ะใช่ไหมก็แบบนั้นไปใช้ไงไม่ต้องดิ้นไงไม่ต้องดิ้นไงไก่ย่างสุกเสียบตูดเนี่ยก็อย่างนี้ก็อะไรก็แล้วแต่ผมว่าดูจังหวะจากโคนอันนี้ผมได้ยินจากอยากท่านจากปากท่านประยุทธ์เลยนะท่านบอกว่าอย่างนี้เอาล่ะใครมีปัญหาอะไรก็ตามนี่อะไรปัญหาอะไรก็ตามใช้คำนี้เลยนะทุกปัญหาที่มีน่ะก็ขอความกรุณาไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมก่อนแม้แต่ปากใต้เดินขบวนเรื่องน้ำมุกน้ำมันเรื่องคัดค้านเนี่ยเอาโรงงานเนี่ยถ่านหินมาสร้างโรงไฟฟ้านี่ท่านประยุทธ์ก็บอกว่าก่อนอื่นให้ไปแจ้งผู้ว่าก่อนเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นหมอนะครับไปแจ้งผู้ว่าพัทลุงกับไปพัทลุงนครกับไปพระนครรับไปแล้วแล้วเดินได้ไหมคำตอบคือเดินได้เพียงแต่เป็นตอนๆเหมือนป้องอ้อยเนี่ยอย่าให้เกินห้านะพอแจ้งแล้วและแม้แต่สวนยางเนี่ยนะครับสวนยางท่านประยุทธ์บอกว่าเอามีปัญหาไปหาศูนย์ดำรงธรรมก็ไปหาผู้ว่ารับไม่ไหวก็โทรศัพท์ไปถึงคสช.ไปช่วยหน่อยพอคสช.ไปเออพี่น้องมันเป็นยังไงเดือดร้อนยังไงก็ช่วยกันเพราะว่าเขาก็ไปกันได้ดีนะถ้าเชิงรุกเนี่ยไม่มีเรื่องแล้วฮะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รุกเข้าหาประชาชนเลยรอประชาชนเดือดร้อนเข้ามาหาแล้วก็กลับกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมืองไปซะ10ก็มีเหมือนกันประชาชนพวกเราก็มองก็ยุรู้กันนั่นแหละครับว่าใครเป็นใครอ่ะนะใช่ทีนี้มันมีอย่างนี้ทางอํานวยเนี่ยเขาบอกว่าอํานวยนะฮะอํานวยนิ่มมโนอํานวยใจอ่อนเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยให้อย่าไปเดินใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยให้ไปสมัครนะสปช.ให้ไปสมัครสปช.เลยอํานวยนี่อํานวยใจอ่อนเนี่ยเขาบอกเกิดมีคนไปสมัคร54ล้านคนทำยังไงอ่ะไม่เขาคัดเองเอาไม่เอาทีนี้ที่คนที่เขาไม่ไปสมัครเนี่ยเพราะอะไรเขาไม่ไว้ใจไอ้คนที่เป็นคณะกรรมการสรรหาอันนั้นน่ะใช่จะไว้ใจได้ยังไงแต่ละตัวเนี่ยก็บอร์ดปตท.ใช่นี่แหละแล้วอํานวยนี่มโนจะมั่นใจได้ไงอย่างเวลาเรามีความรู้หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแล้วเราไปสมัครสปช.เนี่ยเราจะได้รับคัดเลือกเป็นสปช.มีทางไหมในเมื่อมันล็อกสเปคแล้วอะได้คัดเลือกเอาหนึ่งต่อรับไม่ล็อกเนี่ยไม่รู้แต่ไม่ไปใช่ไหมไปก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้แล้วไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยนะเราจะได้มีโอกาสเข้าไปแก้ไขปัญหาในสปช.สมาชิกสปช.ของประเทศไหมไม่มีไม่ได้ไม่มีแล้วบอกให้ไปเราไปสมัครประชาชนมันก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นนะที่จะต่อสู้กับฝ่ายที่มีอำนาจฝ่ายที่บริหารอยู่ก็คือการชุมนุมหรือการไปเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนรู้เท่านั้นแหละไม่เราก็จะชุมนุมเสียก็ห้ามชุมนุมเราไม่ชุมนุมก็ห้าคนชุมนุมที่ไหนก็ไปแจกใบปลิวสิเออก็แจกใบปลิวเนี่ยไปแจกใบปลิวแล้วไปจับเขาทำไมก็ไม่เขาไม่ชุมนุมก็เขาไม่ชุมนุมเอางั้นเวลาขึ้นรถเมย์ก็ไปจับในรถเมย์ให้หมดสินั่นก็ชุมนุมไม่ละคือรถเมย์พวกที่ไปขายของอะไรขึ้นรถเมย์พวกที่ไปขายของให้ของอะไรนี่มันก็ชุมนุมเนี่ยเวลาไปประกาศขายยงขยาอะไรนี่ก็ไปจับเขาหมดขายของไม่ได้นี่เขาก็แจกไอ้อะไรอ่ะความรู้อ่ะความรู้ทำไมจะไปหลายคนหลายคนที่ไหนไม่หลายคนเรื่องอะไรความรู้เรื่องอะไรหลายคนเนี่ยจับนักจับเข้ามา8คนไอ้5คนจะต้องขึ้นรถคนที่เขายืนอยู่ข้างนอกคนที่ยืนอยู่ข้างนอกไปเยอะกว่าเขาไม่ต้อนรับ
ไม่เห็นเขาเป็นไปเขาไปเขาก็ไม่ได้ไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆนั่นไงเห็นไหมไม่ใช่แล้วเขาไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยแนวคิดกระชุมนุ่มอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปพลังงานแค่ถ้าพูดกันแบบภาษารัฐศาสตร์เห็นไหมทุกอย่างการเมืองทั้งนั้นการเมืองหมดแหละฮะไอ้พลังงานก่อนการเมืองคุณคสช.ก็การเมืองทั้งนั้นการเมืองหมดแล้วครับการเมืองแล้วไม่ให้เขาพูดเรื่องการเมืองเขามาจัดการเรื่องการเมืองแต่วันนี้เขาขออย่าเพิ่งมีระบบระเบียบมีกฎของเขาปฏิวัตินี่คำว่าปฏิวัติเนี่ยปฏิวัติเนี่ยกฎหมายก็ฉีกไปแล้วปฏิวัติก็ตามคำสั่งปฏิวัติเขาเท่านั้นเองยึดอำนาจเนี่ยต้องยึดไงเพราะรัฐธรรมนูญการเมืองมันเลวไม่ยึดก็ไม่ได้ไงแต่เขามายึดให้ผมว่าเป็นบุญคุณนั่นนะวันนี้แต่ที่คนทำเพื่อประชาชนเนี่ยเขาก็เสี่ยงพอสมควรอย่างคสช.วันนี้ถามว่าเสี่ยงไหมถ้าพลาดกบฏตายลูกเดียวแต่วันนี้ก็ทำได้เพิ่งเอิญทำได้กับคนที่เลวของชาติที่กำลังเป็นอยู่ด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะรอวันขอบคุณให้จบก่อนไม่ดีหรอค่อยทำอะไรอ้าวแล้วที่นัดแต่งดำประท้วงนี่ล่ะก็นั่นไงเขาไปทวงปานัดดาวันนี้ดาเรือไหมไม่เดือนปานัดดาก็ได้แต่งตั้งมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะคอสชเหมือนกันก็นี่มันเขาประท้วงตัวบุคคลตัวบุคคลก็ประท้วงประยุทธ์นั่นเลยดิตัวบุคคลเพราะบุคคลไปพูดอะไรที่เขาไม่พอใจท่านประยุทธ์ไปได้พูดไม่พอใจเพราะสิทธิพัดพิงเนี่ยนะเรียกว่าท่านปานัดดานะเช้าวันนี้นะครับ 8:30 กลุ่มตัวแทนคณะกรรมการสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยนะครับอักษรย่อว่าสปอทเขาขอโทษกันไปแล้วจบไม่ใช่จบได้ไงเขาก็ไปให้กำลังใจอ๋อนี่ไปให้กำลังใจอีกกลุ่มนึงไปสิบกว่าคนโดยว่าที่ร้อยตีเรวัตเครือบุตรีมหาโชคท่านเป็นประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยนะครับไปขอพบท่านปนัดดาที่ทำเนียบพอไปถึงก็ยื่นดอกมงดอกไม้แล้วก็ขอประกาศจิตนารมณ์สักทีดอกไม้พอรู้ดอกมงดอกมงเอาดอกมงมาจากทางนู้นไงพังเขาดอกไม้เนี่ยมาจากไอ้สัตว์เขานั่นท่านก็บอกว่าสาระสำคัญที่ประกาศเนี่ยนะครับว่าข้อที่หนึ่งปกป้องเทิดทูนและเชิดชูสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ยึดมั่นและดำรงความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อรักษาความเป็นธรรมความยุติธรรมในสังคมและองค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนรวมทั้งหยุดยั้งการโกงกินทุกภาคส่วนนี่สมาคมปลัดว่าส่วนข้อ3จะทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศและประชาชนรวมถึงถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์พระราชินีและพระรัชทายาทและพระบรมราชวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และประการสุดท้ายจะขับเคลื่อนนำพาประชาชนและประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศที่กำลังพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสนับสนุนให้มีพ.ร.บ.จัดระเบียบการบริหารพัฒนาหมู่บ้านและปรับปรุงกฎหมายที่ล้าหลังและเป็นปัญหาต่อการพัฒนาของประชาชนและประเทศพออ่านจบก็ยื่นจดหมายให้ยื่นดอกไม้ให้ทางท่านปนัดดาก็ขอบคุณน้ำตาคลอเบ้าขอบคุณน้ำตาคลอเบ้าเห็นไหมผมเดาถูกไหมเชื่อผมสิกล่าวว่าโชคดีที่มาทำงานร่วมกับเพื่อนข้าราชการในทำเนียบรัฐบาลและน้องๆสื่อมวลชนล้วนแต่มีไมตรีจิตที่หยิบยื่นให้แก่ตนซึ่งจากบ้านมาพูดเสร็จก็เสียงสื่อนะมันจะร้องให้นะครับวันนี้ได้รับกำลังใจจากพวกท่านเป็นอย่างมากที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ราชการเหลือ2 ปีเท่านั้นแหละแต่จะไม่ทำให้คนในกระทรวงมหาดไทยผิดหวังตั้งใจทำงานสนองพระเดชพระคุณพี่น้องประชาชนที่จ่ายเงินเดือนให้ผมใช้และมีเกียรติยศมาถึงวันนี้พูดเสียก็น้ำตาคอเลยนะถามจริงท่านนโมลถามจริงว่าที่หม่อมหลวงปนัดดาออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสมาชิกอปท.บางคนเนี่ยขึ้นเครื่องบินก็เฟิร์สคลาสนะใช้ของแพงๆไปซื้อบ้านไว้ต่างประเทศเป็นบ้านพักอะไรพวกนี้มันเป็นไปได้ไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้คุณต้องถามเหรอว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะว่ามีคนออกมาค้านนี่ไม่ได้เป็นเนี่ยแปลว่าทำให้เขาเสียศักดิ์ศรีทำให้เขาเสียเรื่องอย่างนี้ป่าร่มต้องถามด้วยเหรอ
ที่อาจารย์ปารมพูดนะเดี๋ยวก่อนนะมันมีผมก็สงสัยถ้าทำไม่พอวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับพี่น้องประชาชนนักวิชาการนิสิตนักศึกษาคณาจารย์และก่อนนำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สามารถจับโจรจำได้ไหมเออได้จับท่านแถลงข่าวนะครับออกแถลงการท่านบอกว่าไอ้เสียบเรื่องจากกรณีที่หม่อมหลวงปณิดาดิจกุลที่โพสเฟซบุ๊กแฉบอกว่ามีอบจ.บางแห่งฟุ่มเฟือยถึงวายขวดและเป็นแสนนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสและก็ไปซื้อบ้านในยุโรปเป็นบ้านต่างอากาศจะเป็นที่ฮือฮาเนี่ยนะครับและสุดท้ายก็มีอบต.ไม่ใช่อบจ.นี่หลายจังหวัดออกมาอบต.นุ่งดำเหมือนพ่อจะตายเนี่ยนะครับด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชสีมาก็ทนไม่ไหวครับก็เลยออกแถลงการบอกว่าการที่หม่อมหลวงปณิดาดิจกุลชี้ช่องให้สังคมได้เห็นขยะพิษก้อนโตที่ซุกอยู่ใต้พรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนี้ว่าดีพอที่จะอยู่ต่อหรือถูกยุบทิ้งเพื่อไปให้ที่เปลืองภาษีประชาชนหรือก็ประมาณที่ทางการจัดให้อย่างน้อยที่หม่อมหลวงสะท้อนออกมาทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความรู้สึกเห็นชาติรู้เช่นเห็นชาติหูตาสว่างไม่มากก็น้อยหากย้อนมองในมุมกลับอาจจะเป็นสิ่งดีอยู่ด้วยซ้ำที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.จะได้รับรู้และปรับปรุงเป็นหูเป็นตาปัดกวาดเศษขยะในองค์กรของท่านให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นดังนั้นคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเรียกร้องไปยังพี่น้องประชาชนให้ร่วมกันให้ออกมาให้กำลังใจปกป้องหลักคุณธรรมที่ทำหน้าที่อย่างคนดีเหมือนเช่นปณิดาดิจกุลดังนี้ข้อหนึ่งขอชื่นชมและให้กำลังใจท่านปลัดคนกล้าข้อ2เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศว่าโปร่งใสตรวจสอบผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับภาษีหยาดเงินและงานของประชาชนหรือไม่ข้อ3จะมีการปฏิรูปประเทศให้เปลี่ยนผ่านยั่งยืนได้ต้องขจัดปัญหาคือปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมว่าไปโน่นเลยนะข้อ4เรียกร้องไปยังพี่น้องประชาชนออกมาแสดงตนปกป้องคนดีคนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศอย่าให้มารร้ายในคาบนักการเมืองใช้กฎหมู่ข่มขู่คุกคามจนคนดีไม่กล้าแสดงตัวเมื่อถึงวันนั้นถ้ายังมวนหลับทับจิตอยู่คนชั่วจะครองเมืองอันนี้คือในนามของพาดหัวให้นิดเดียวแล้วเอาไปกินเลยผมพาดหัวให้เรื่องแต่งดำหน่อยเดียวใช่ไหมเอาไปหากินเลยเขาคิดตั้งกวาลแล้วไอ้งานแต่งดำเนี่ยในท่านอาทรนั้นสมบูรณ์สมมติว่าเกิดมีคนนะเข้ามาว่าแล้วเราอยู่ในตำแหน่งอย่างนี้นะพี่อาทรกับสมบูรณ์จะทำยังไงผมจะขอบคุณนะก็ต้องขอบคุณต้องแต่งดำไหมต้องแต่งดำไหมไม่ต้องแต่วันนี้จะเอาแต่งดำสนับสนุนเนี่ยประชาชนแต่งดำสนับสนุนท่านปลัดจะได้ซ้ำไอ้กลุ่มที่แต่งดำเนี่ยก็นักการเมืองแล้วก็หาว่ากลุ่มคุณนั่นแหละทำแล้วคุณให้แต่งอะไรก็แต่คนก็ไม่เชื่อเราว่าคุณบริสุทธิ์อ่ะเราจะเลวแต่งให้ตายใช่ไหมครับเราจะเลวหรือเราจะดีไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเขาว่าใช่ครับมันอยู่ที่ตัวอยู่ที่พฤติกรรมของเราเองถ้าเผื่อเขาว่าอย่างนี้เราก็มาพิจารณาตัวเราเองเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเราเลิกซะพฤติกรรมที่ผ่านมาที่ทำไม่ถูกไม่ต้องเลิกซะเอากดหมูมาเลยข่มขู่เขาเนี่ยแล้วถามว่าตัวเองแผลก็เต็มตัวกันทั้งหมดเลยอ่ะเลยทำให้เด็กมันมองสงสัยมันยังไงกันมันจะมีสักที่หรือสองที่ไหมในประเทศไทยนี่ที่มันจะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ผมว่ามีเหมือนกันนะแต่มาในระบบนี้ผมว่ายากแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยครับสิบที่อย่างเมื่อเช้าผมนำเรียนไปแล้วว่าท่านปณิดาท่านก็พูดไปไม่พูดถึงใครเลยครับแต่ตัวจริงโผล่เลยนายปิยะปิตุเตชะนายกอบจระยองครับนี่คือตัวจริงเป็นอะไรกับสาธิตที่ว่าตัวจริงคืออะไรครับเป็นอบจฟังให้ดีนะตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงไปขึ้นเครื่องบินนะตัวจริงคือตัวจริงนายกอบจระยองออกมาเลยออกมาปฏิเสธพร้อมเตือนให้ระมัดระวังคำพูดนะท่านปณิดา
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเทศไทยเขานัดแต่งดำกันแล้วคุณจะพูดจาอะไรเนี่ยมันถูกต้องหน่อยผมยังไม่เห็นก็พูดถึงทัวร์ใครเลยนะครับเขายังไวหน้าที่มันระบุออกมาก็บุญแล้วผมก็เลยเห็นชื่อเลยเห็นชื่อตัวจริงเลยปิยะปิตุเดชะปิตุเตชะนายกอบจตัวจริงคือเป็นนายกอบจไม่ใช่เรื่องที่แบบไปขึ้นเครื่องอะไรนะเนี่ยฮะแล้วเลยมีคนเขา Facebook เขาโพสต์มาใน Facebook ของเขาฮะชื่อคุณแอนนาจิลนะฮะก็บอกนายปิยะปิตุเตชะกินปูนร้อนท้องทั้งที่จะหม่อมหลวงปนัดดาไม่ได้ระบุว่าเป็นอบจใดเลยนี่แน่ตุ๊กแกร้อนท้องตับแกตับแกเอ๊ะแปลว่าอะไรผมไม่รู้นะฮะแปลอะไรพักกับแฮะพักสักครู่ครับวันนี้รายการช่อง13สยามไทยตรอนทัวร์โดยพลเรือเอกบรรณวิทย์ผมเอกจะพาแฟนๆช่อง13สยามไทยไปพบกับธรรมชาตินี่ครับไปพบกับธรรมชาติแน่นอนเลยครับผมตาเรือเก่าธรรมชาติที่ผมชอบก็ต้องทะเลทะเลนึกถึงอะไรครับโอ้โหทะเลนี่มีเพลงเยอะแยะถ้าเป็นฝรั่งเศสก็ลาแมถ้าเป็นเพลงฝรั่งก็ Beyond the Sea SomewhereBeyond the sea นี่นะครับแต่เป็นเพลงทหารเรือก็เป็นเพลงชมประดู่ครับประดู่เอ๋ยเจ้าเป็นดอกไม้สีทองงดงามผ่องใสเห็นไหมครับผมจะพาแฟนๆไปชมธรรมชาติคือทะเลทะเลก็ต้องมีคลื่นพ่อแม่พี่น้องไปดูธรรมชาติจิตใจจะได้เบิกบานสงบนิ่งไปดูธรรมชาติกันเลยครับสิ้นแสงสิ้นสีสโลกแดงแฝงแทนใจเราสายันเงื่อมเงาลบลางสลางสลาวจากห่วงหาวพราวใจวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้เธอลืมฉันลงจะจริงหรือใจรอดูกันไปเถิดนะสักวันหนึ่งเธอคงรู้ว่าฉันมันรักเพียงไหนจริงใจกระได้รู้ตัวอกเธอร้าวรัวเจียนบ่ายิ่งกว่าตัวฉันสักวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญครับมนุษย์เราก็มาจากธรรมชาติเมื่อจากไปก็ไปอยู่กับธรรมชาติดูธรรมชาติแล้วจิตใจเบิกบานแฟนๆช่อง13สยามไทยสมาชิกช่อง13สยามไทยอย่าลืมนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟรชเนี่ยเครื่องดื่มสมุนไพรก็เป็นมาจากธรรมชาตินะครับเมื่อไหร่ที่ท่านนึกถึงธรรมชาติอย่าลืมนึกถึงเครื่องดื่มสมุนไพรก้านปองนะครับสำหรับผมดื่มทุกวันนะครับเช้าตื่นขึ้นมาซัดเข้าไปก่อนเลย30ซีซีก่อนนอนฟาดเข้าไปอีก30ซีซีเห็นไหมครับเตะกระสอบปัง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 เลยครับสักวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉันและแล้ววันนั้นสิ่งที่ลืมไม่ได้สำหรับวันนี้สิ่งที่คุณลืมไม่ได้แม้แต่วันเดียวเนี่ยคืออะไรครับอ
ับมาช่วงที่2นะครับวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับวันที่26ใช่ไหมครับข่าวดีก็ไม่ใช่ข่าวร้ายใช่ไหมข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายใช่วันนี้วันเกิดท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ Happy Birthday Happy Birthday ครับท่านท่านบอกว่าไม่เปิดไม่เปิดบ้านสีเสาแล้วท่านจะออกมาได้ไงให้บรรดาไม่เปิดให้คนเข้าเปิดออกได้เปิดท่านให้นายทหารไม่อยากให้นายทหารเนี่ยไปร่วมอวยพรที่บ้านเพราะว่าทำงานหนักคสช.ก็หนักไม่ต้องปีนี้ไม่ต้องนะฮะนี่ก็ทางเป็นเรื่องก็การข่าวออกมาแล้ววันนี้ปรากฏว่าก็ไม่มีข่าวนะครับวันนี้เป็นว่าไม่มีเข้าไปบ้านสีเสานะครับวันเกิด26สิงหาคมท่านบอกขออยู่ส่วนตัวนะฮะไม่ต้องการรบกวนเวลาของผบ.เหล่าทัพโอ้ก็ต่างกันนั่นดิต่างอีกคนนี่บิ๊กป้อมคนเดินเนี่ยเออทำท่าเหมือนจะแทนเนาะเออเฮ้ยไม่ใช่ใช่เนาะคุณได้เรื่องวันนี้เป็นเรื่องของบารมีนะครับคนเรื่องบารมีไม่ใช่อิทธิพลนะมันบารมีต้องสั่งสมในสิ่งที่ดีใช่ไหมครับใช่มันแทนกันไม่ได้หรอกครับเป็นวันนี้ท่านก็ไม่ได้เปิดบ้านครับอันนี้งานวันเกิดพระเปรมเนาะต่อไปจะวันใกล้ตายเหรอฮะของใครฮะก็มีข่าวมาเมื่อคืนนะครับทั้งคืนเนี่ยนะครับว่าคนที่เป็นทหารแต่พฤติกรรมนี่แค่หมายสารก็หนีแล้วพันเอกอภิวัฒน์นะครับวิริยชัยอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็อดีตแกนนำนปช.เนี่ยนะครับได้ข่าวว่าขณะนี้นอนอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลของประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในเกาะเชื่อได้เปล่าข่าวนี้ก็เชื่อได้กับรัฐสำนักแล้วข่าวลวงบ่าเพราะว่าคนให้ข่าวนี้ชื่ออะไรนะในแพทย์เฉิดชัยไอ้หนังสือพิมพ์ที่ให้ข่าวมาก็มาจากแนวหน้าก็ยืนยันแล้วก็สำนักข่าวไอเอ็นเอ็นก็ยืนยันนะครับตอนนี้อาการโคม่าเนื่องจากว่าหมอได้ผ่าตัดนะครับเพราะว่าปอดอักเสบมีคนนี้แหละครับที่ยืนในภาพเก่าภาพจริงๆคืออยู่ในห้อง ICU โอ้ยคนนี้เหรอไม่น่าเลยเขาเข้มแข็งนะเวลาขึ้นเวทีอะไรเนี่ยแล้วคนคนนี้ก็ถูกทหารโรมานอฟศาลนะครับศาลออกหมายจับฐานความผิดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับกับขอให้มีกำลังใจอย่าเป็นอะไรเลยถ้าพูดกันแบบไม่พูดกันแบบเหมือนก็ไม่ควรจะพูดอย่างพวกเราไม่ควรพูดนะคือว่าคนที่หมิ่นสถาบันอะไรต่างๆในนี้นะฮะดูหมิ่นในหลวงหมิ่นอะไรเงี้ยนะฮะไม่รู้บุญคุณประเทศชาติเนี่ยว่าตายได้ก็ดีที่จริงก็ไม่ควรพูดไม่ควรพูดแต่ผมไม่ได้ว่าเขาผมว่าคนประเภทนั้นคนประเภทนั้นประเภทอย่างนั้นนะประเภทที่ล้มล้างสถาบันไม่เอาสถาบันทรยศต่อประเทศชาติชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนะเนี่ยอยู่ไปก็เสียดายข้าวสุกคนที่เป็นแบบนั้นนะเกี่ยวไม่เกี่ยวคนนี้นะคนอย่างนั้นคนแบบนั้นนะบอกว่าตายเร็วๆยิ่งดีแผ่นดินจะได้สูงขึ้นแต่ไม่อยากแช่งให้ตายหรอกจริงๆแล้วการต้องเห็นใจเขาด้วยที่ไปว่าไปด่าคนที่ดีๆเนี่ยนะใช่ครับมันก็ไม่ดีแล้วนะเพราะว่าคนไม่ดีไปว่าคนดีมันก็ไม่ดีแล้วมันก็ต้องชดใช้กรรมอ่ะนะใช่ครับยิ่งคนยิ่งดีมากๆเท่าไหร่มันก็ยิ่งกรรมหนักขึ้นเท่านั้นแหละคุณเห็นไหมคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเนี่ย มีปัญหาไปทีละคน2คนทีละคน2คนที่เก็บนะใช่มะเร็งบ้างอะไรบ้างมะถามหาท่านจำได้ไหมไอ้ต้อยหมวกแดงนะเออไปเผาราชธานีอโศกที่วารินชำราบมะเร็งกินมะเร็งกินเผาวัดแล้วไม่พอเผาศาลากลางอีกเอาเข้าไปแล้วใครไอ้ที่ด่านในหลวงอะที่มะเร็งเป็นตอนที่ติดคุกอยู่อะใครอะผู้หญิงอะน้องดาน้องดาเออดาตอบิโดอะนั่นก็เหมือนกันเหมือนกันมะเร็งเหมือนกันเอ้าขอให้ดูมาดูคลิปกันนี้กันหน่อยดีไหมก็มีคลิปนะรู้สึกจะมีคลิปที่ตำรวจเขากลางตำรวจซ่ากลางไปซ้อมรปภเพราะว่าเขาเอารถไปจอดแล้วก็รปภเนี่ยไปล็อกล้อเพราะว่ามันไปจอดผิดที่ผิดทางแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้ดำเนินการได้ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เอาโรงพยาบาลศูนย์นี่ครับมออก็ปรากฏว่ายามก็ล็อกล้อครับในขณะที่ล็อกล้อก็มีบุรุษหนึ่งเดินมาอาจองค์ทรงเครื่องมาเลยนะเดินมาบอกว่าเฮ้ยทำไรอ่ะ
จะไปพูดพันตำรวจจังล่ะเอ้ยกูเป็นตำรวจเอาอย่างนั้นเลยล่ะมึงมีสิทธิ์อะไรมาล็อกล้อฮะกูทำอะไรไม่ผิดอยู่แล้วกูเป็นตำรวจเออกูมีสิทธิ์อะไรมึงมีสิทธิ์อะไรอ่ะนะก็มีปัญหาแล้วทางยามก็บอกว่าคืออย่างนี้รปภ.รปภ.ไม่ใช่ยามรปภ.นะมันดีกว่ายามครับการ์ด security security มันเอาไงกันแน่เขาโรงพยาบาลด้วย security นะฮะคนนี้แหละก็บอกว่ามันล็อกล้อเนี่ยเขาบอกเนื่องจากว่าจอดผิดกฎจราจรในลักษณะซ้อนคันกีดขวางทางเข้าออกโรงพยาบาลครับพระโรงพยาบาลก็ต้องการจากนั้นเร็วนะชายคนนั้นก็เดินเข้ามาหาแล้วก็ด่าทอพร้อมกับพูดคำที่พูดไปเมื่อกี้กูเป็นตำรวจมึงมีสิทธิ์อะไรที่มาล็อกล้อกูกูจะจอดตรงไหนก็ได้ท่านรปภ.ท่านก็เลยบอกว่าพยายามอธิบายว่าเป็นกฎนะถ้าผมไม่ทำเนี่ยผมก็โดนตัดเงินเดือนแต่ไม่เป็นผลไม่เป็นผลกลับถูกชายคนดังกล่าวนั้นพุ่งตรงเข้าใส่เลยทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บเก่งจังนะฮะคนที่ก็เห็นก็ถ่ายมาผมไม่ทราบเขามีคลิปไหมนะน้องก็มีคลิปหรือเปล่าไม่รู้นะครับคนที่ถ่ายมาก็บอกว่าคลิปไม่มีเขาพูดนะเขาบอกว่าระยำตำรวจแชร์ด่วน26สิงหาวันนี้เลยนะฮะเจ้าหน้าที่รปภ.ของโรงพยาบาลสงขลานะฮะก็บอกว่ามันได้ล็อกล้อตำรวจนายหนึ่งแล้วก็สาเหตุเนื่องจากจอดกีดขวางทางเข้าออกซ้อนคันเนี่ยนะฮะแล้วบอกจากนั้นตำรวจก็ทำร้ายร่างกายของเจ้าหน้าที่รปภ.ของโรงพยาบาลบาดเจ็บเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยคนนี้แหละครับอย่างนี้เวลาเขาบอกมาให้ดูรูปเนี่ยผมไม่ว่าเขาบอกเนี่ยให้ดูที่ตำรวจนี่แหละครับอ้างว่าตัวเป็นตำรวจครับเฮ้ยอย่างนี้เวลาตำรวจมาล็อกล้อรถเรามั่งเราทำแบบนี้มั่งได้ไหมเดินปรีเข้าไปหาเลยใช่ไหมอัดตำรวจพูดกับพูดอะไรเขาพูดภาษาอังกฤษถามว่าทำไมรปภ. Security จึงมีสิทธิ์ที่จะล็อกล้อเพราะว่าเขาเป็นผู้ดูแลอยู่ในโรงพยาบาลรู้เปล่าสมบูรณ์ในต่างประเทศเนี่ย Security เนี่ยเขาสามารถที่จะปฏิบัติงานของเขาเนี่ยเขาจับตำรวจจับอะไรได้ได้เลยในเขตพื้นที่เขาในเขตพื้นที่เขารับผิดชอบแล้วเขาเชื่อมั่นใน security มากเลยนะครับเพราะคนเหล่านี้บุคคลนี้จะทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยได้เพราะเขามอบหมายหน้าที่ให้แล้วใช่ไหมครับพี่ธรมันมีแต่นี่การล็อกล้อผมเคยได้ยินใครที่รู้ดีก็ช่วยบอกด้วยกันแล้วกันว่าที่ถ้าไม่ใช่ที่สาธารณะเนี่ยไปล็อกไม่ได้ไปล็อกรถก็ไม่ได้นะที่ส่วนบุคคลบุคคลจะเข้าไปในห้างแล้วห้างจะไปล็อกเนี่ยไม่ได้นะต้องที่ที่เป็นสาธารณะอย่างในโรงพยาบาลเป็นสาธารณะใช่ไหมเป็นสาธารณะที่ส่วนบุคคลถ้าในศูนย์การค้าของเอกชนซึ่งไม่เกี่ยวเนี่ยเป็นที่ส่วนบุคคลไปล็อกไม่ได้ถ้าใครล็อกก็มีปัญหานะกักขังลูกเหนียวนะมันก็เป็นที่ของศูนย์การค้าเขาเออนั่นนะฮะส่วนบุคคลจราจรก็ไปแค่กินกาแฟสั่งละคนจะไปล็อกล้อใครไม่ได้นะถ้าหากว่าที่พูดไปนี้ไม่ถูกก็ค่อยนาบอกด้วยแต่ที่รู้มาเป็นอย่างนั้นแต่งานนี้ผมว่าท่านอธิบดีกรมตำรวจท่านจะว่ายังไงปฏิเสธว่าสิว่าไม่ใช่ลูกน้องท่านครับใช่ไหมก็เป็นตำรวจถ้าเป็นตำรวจก็ต้องลูกน้องท่านแหละครับว่าจริงไหมให้รถก็ถ่ายให้แล้วแล้วยามาปากเจอนะฮะเขาชี้ปากให้ดูรถส่วนบุคคลด้วยรถส่วนตัวด้วยไปจอดรถส่วนตัวเนี่ยรถส่วนตัวไม่ใช่รถถ้าเป็นรถตำรวจใครจะกล้าล่ะถ้ารถตำรวจคงจะขวางอยู่งั้นแหละรถตำรวจ security จะไม่กล้าถ้ารถตำรวจนะต้องขวางชาวบ้านอยู่งั้นแหละครับจอดไอ้9609นี่แต่บังเอิญมีรถป้ายดำอย่างนี้เขาเลยกล้าล็อกครับถ้ารถตำรวจก็ไม่กล้าล็อกก็ต้องขวางชาวบ้านอยู่อย่างนั้นแหละคนนี้ยามคนนี้ยามโดนชกอันนี้เครื่องแบบตำรวจนี่คนนี้นี่แหละ securityเดี๋ยวนี้ก็แต่งเครื่องแบบคล้ายกันฮะมีอาร์มเอิร์มก็เห็นไหมฮะแต่ว่าไปดูใกล้ๆแล้วไม่ใช่ถ้ารูปที่เห็นสีเสื้อเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกนั่นน่ะใช่อันนี้จะบอกว่ารู้จักคนสงขาน้อยไปแล้วน้องเลยเอาทำกันอีกฮะมีอะไรจะทำก็ทำไปเออเอาสิเพราะวันนี้มีคสช.ทำอะไรจะทำแล้วก็ทำไปเลยเห็นไหมเร็วให้ที่สุดไปเลยเนี่ยปีเขาไปชกเขาครับไม่มีภาพไม่นึกไม่นึกว่าถ้าตัวเองไม่ผิดถ้าน้องคนนั้นถ้าเขาไม่ล็อกเขาก็ถูกเพราะเอาโรงพยาบาลไล่ออกใช่ครับก็หน้าที่เขานะก็เหมือนเวลาประชาชนฝ่าไฟแดงคุณเป็นจราจรคุณไม่จับผมดูคุณก็ต้องถูกขังดูแล้วมันเหมือนอะไร
มึงรู้หรือเปล่ากูเป็นใครแบบเนี้ยแบบเดียวกันนิสัยจะเหมือนกันหมดเลยเป็นแบบเนี้ยลูกตำรวจคนนึงที่เป็นร้อยตำรวจเอกมึงรู้เปล่ากูเป็นใครพ่อกูเป็นใครเออนี่ขนาดไม่จะเป็นตำรวจเองนะเฮ้ยนั่นมันลูกใครอ่ะคุณไม่จดชื่ออีกแล้วจำคุณรู้นี่คุณรู้คุณเป็นน้องคุณวาสนาคุณไม่รู้จักได้ไงวาสนาเพิ่มลาภอ่ะเป็นไงพี่ชายตอนนี้สวนทุเรียนเป็นไงอยู่จันทบุรีรอดไปแล้วนี่ฝนตกบ่อยตอนนี้กกต.ก็หลุดแล้วนี่ใช่ไหมฮะใช่ไหมโอ้โหก่อนไปแล้วฟ้องผมเก็บตายอ่ะกลัวศาลจะไม่รับฟ้องครับก็มีเรื่องเป็นเรื่องทับสำหรับผมเรื่องเศร้ามากนะครับนะฮะร้องไห้ก่อนได้ไหมก็ไม่ต้องร้องหรอกเหตุเกิดที่สมบูรณ์คุณเป็นคนผมไม่เคยเห็นคุณเศร้าเลยนะคุณเนี่ยมุสาแล้วเอาเศร้าจริงๆคุณไม่เคยเศร้ากับเรื่องอะไรเลยนะไอ้เรื่องเขาเรียกก็คือมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับเจอยังยาป้ายังไม่ร้องพนักงานสอบสวนตำรวจไปจับก็ไปเข้าห้องขังพอเข้าห้องขังแล้วต่อมาก็ต้องมาขึ้นศาลใช่ไหมครับพอขึ้นศาลเสร็จกลับไปอยู่ไม่ได้ปวดท้องปวดท้องหมอก็เลยผู้คุมเรือนจำนะครับก็พามาโรงพยาบาลปรากฏว่าเสียชีวิตครับพอเสียชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้พาออกดูอาจารย์ณทรไอ้ยากลายเป็นว่ามีทั้งยาไอมีทั้งเฮโรอีนมีทั้งยาบ้าที่อยู่ในท้องคนตายน่ะครับที่อยู่ในท้องคนตายอยู่ในท้องเขาอ่ะคือผ่าเสร็จปุ๊บนายอำเภอเมืองได้รับการประสานงานไปท่านยังไม่หลับบอไปกลางคืนเลยครับไปหาหมอเลยปรากฏว่าผ่าออกมาในท้องคนผู้ต้องขังน่ะนะผู้ต้องขังนี่มียาบ้า13เม็ด13มัดหรือ13เม็ด13เม็ดนอกจากนั้นก็มีไอ้ที่เป็นถุงพลาสติกแตกเป็นจำนวนอีก8ก้อนกินเข้าไปแล้วก็ห่อหุ้มด้วยถุงยางอนามัยอีกชั้นหนึ่งแต่บังเอิญมีอยู่1ก้อนนะครับมันแตกหมอบอกว่าที่มันแตกเพราะอะไรก็เพราะว่าน้ำย่อยในกระเพาะมันออกมากัดอ๋อมันกัดกัดถุงยางอนามัยกัดแล้วก็ลามไปถึงไอ้ยานะครับยาบ้าน่ะมันก็กระจายสิทีนี้กระจายไปในท้องน่ะทนไม่ไหวตายเหตุเกิดวันที่25เวลา2ทุ่มเขาเอาเข้าไปตอนไหนเขาใส่ตอนไหนเขากินตอนไหนคืออย่างนี้ท่านเอาละเอียดละเอียดบทหน่อยบทหน่อยนี่ฮะเริ่มแรกจริงๆนี่อย่าเอ่ยชื่อเธอเลยนะอายุ19ปีแน่ใจนะก็อยู่ขอนแก่นนั่นแหละครับเธอเนี่ยเจอคดียาบ้าประวัติเบื้องหลังคือพ่อแม่นี่ตายไปหมดแล้วล่ะเป็นกำพร้าอยู่กับยายเธอพอเจอคดียาบ้าเจอก็ไปอยู่ในเรือนจำใช่ไหมพออยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็ต้องมีวันที่มาศาลในก็มาศาลพอมาศาลแล้วปุ๊บก็กลับไปในเรือนจำพอกลับไปที่เรือนจำเนี่ยปวดท้องเลยปวดท้องก็ทางเรียนจำก็เอามาส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็ตายแล้วหมอก็ผ่าแสดงที่มาแสดงว่าทางไงทางนายอำเภอนายอำเภอนะที่นายอำเภอเมืองของขอนแก่นบอกว่าคาดว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยน่าจะได้รับยาเอาตอนที่มาศาลนั่นแหละมาศาลไอ้พวกกะเลกะราชที่อยู่ข้างนอกไปเยี่ยมกันน่ะนะไอ้พวกไอ้พ่อแม่ไม่อยากให้เกิดน่ะก็ฝากยาเข้าไปวิธีการนะครับมันจึงไปอยู่ในท้องโชคร้ายที่ไอ้น้ำย่อยเนี่ยไปกัดถุงยางเอ๊ะแล้วใส่เข้าไปในท้องแล้วจะออกตอนไหนตอนถ่ายนะก็จะไปถ่ายในเรือนจำก็ไปทานยาถ่ายใช่ไหมครับครับแต่มันใส่มากเกินไปมันไม่ไหวและที่สำคัญก็คือมันสาเหตุส่วนใหญ่ก็ตรงที่มันแตกมันรั่วนั่นแหละครับมันทะลุนี่แสดงว่ารถที่จะพาเรือนจำเนี่ยดีเลยถุงยางยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่ได้แตกได้ที่หลังจะได้ไม่เออครับไม่พอจะได้ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคนก็ซื้อยี่ห้อกระดาษทรายเบอร์5ครับนี่นะครับไปทับประวัตินางมะลิเอาละพอละนางมะลิซึ่งเป็นก็บอกแค่ไม่เอ่ยชื่อเป็นยายครับบอกว่าอย่างนี้ไอเด็กคนนี้พ่อแม่นี่ตายจากไปตั้งแต่อายุได้2เดือนตัวเองก็ดูแลนะเรียนจนจบปวช.นะต่อมาก็ไปเป็นช่างไฟฟ้าอยู่กับลุงต่อมาก็มาถูกจับคดียาบ้าก็เป็นเรื่องเศร้าแหละ19ปีมาเป็นอย่างนี้ข่าวด่วนเลยนะ
จากผู้สื่อข่าววิเศษของผมเนี่ยส่งไลน์มาให้เขาบอกว่าคสช.ไม่แจ้งข้อหาปล่อยวีระกับพวกรวม8คนพรุ่งนี้วันที่27สิงหาให้ไปร่วมถกพลังงานที่สโมสรทบ.นะครับเขาเอางานไอ้เรื่องเล็กไม่เอาเห็นไหมเห็นยังเล็กแสดงว่านี่ถ้าคสช.ไม่สนนะตำรวจมันเข้าขังมันต้องเก็บแสดงว่าพลเอกประยุทธ์นี่เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำใหญ่ๆทำผมบอกรายงานบอกว่าฟังเขาก่อนคสช.นะฟังเขาหน่อยค่อยทำอะไรพี่อาทรกับท่านธนบุญรู้จักคนชื่อสมจิตนะว่าเครือสุนทรไหมรู้จักเนี่ยเธอเป็นผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวในดวงใจเลยแหละช่องเจ็ดสีใช่ไหมใช่ก่อนเนี่ยนี่สมจิตเนี่ยเขาจะ Facebook ออกมาใน Facebook เขานะเขาก็จะบอกว่าพอดีมันจะเกี่ยวข้องกับการพรุ่งนี้ที่จะไปถกเกี่ยวกับเรื่องพลังงานครับก็ปฏิรูปพลังงานทบทวนก่อนหลงทางเขาฝากคำถามถึงคสช.ก่อนแยกกิจการท่อก๊าซมาตั้งบริษัทใหม่เขาบอกข้อหนึ่งปัจจุบันท่อก๊าซเนี่ยถูกแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นของรัฐกระทรวงการคลังดูแลและให้เช่าอีกส่วนหนึ่งอยู่กับปตท.การแยกกิจการท่อก๊าซคือการดึงเอาของรัฐมารวมกับของปตท.มาไว้ในบริษัทเดียวกันหรือไม่นะครับข้อ2ก็บอกหากดึงเอาท่อก๊าซทั้ง2ส่วนนี้มารวมกันแต่ให้ปตท.ถือหุ้น 100% จะกลายเป็นว่านำสมบัติชาติไปยกให้กับปตท.หรือไม่นี่เขาว่าขายครั้งที่2ถ้าไม่รวมในส่วนท่อก๊าซที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของจะมีการบริหารจัดการอย่างไรนะข้อ3การระบุว่ามีแผนที่จะให้รัฐถือหุ้นในบริษัทกิจการท่อก๊าซที่จะแยกออกมาจากปตท. 100% ในอนาคตนั้นมีคำถามว่าและเหตุใดจึงไม่ดำเนินการเลยทำไมต้องไปพักไว้ที่ปตท.ก่อนนะ ข้อ 4การให้ปตท.เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทกิจการท่อก๊าซ 100% แล้วรัฐค่อยไปซื้อนั้นมีการพิจารณาหรือไม่ว่าท่อก๊าซเป็นสาธารณสมบัติซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้ข้อยุติว่าปตท.ได้คืนให้รัฐครบถ้วนตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้วหรือไม่นั่นดิท่านไปทำก็บ้าแล้วไงเพราะยังมีคดีที่ฟ้องร้องอยู่ในศาลปกครองค้างอยู่อีก2คดีเหตุใดจึงไม่รอให้ได้ข้อยุติก่อนเพราะหากศาลปกครองเห็นว่าการคืนท่อก๊าซยังไม่ครบถ้วนปตท.ย่อมมีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์สินที่เป็นของสาธารณสมบัติคืนให้รัฐทำให้รัฐเป็นเจ้าของท่อก๊าซทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องมีการแยกออกมาตั้งบริษัทอย่างใด2คดีที่ยังค้างอยู่นั้นก็คือคดีที่กลุ่มพันธมิตรฟ้องปตท.และกระทรวงการคลังซึ่งศาลรับฟ้องไว้เป็นหมายเลขคดีดำที่1912/2554เพื่อขอให้1เพิกถอนใบหุ้นและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย2ขอให้ศาลพิพากษาให้หุ้นในโรงกลั่นน้ำมันจำนวน4โรงที่บริษัทปตท.ถือครองตกเป็นของแผ่นดิน3ขอให้ศาลพิพากษาให้กระทรวงการคลังดำเนินการทวงคืนสาธารณสมบัติอันได้มาจากอำนาจตามกฎหมายมหาชนคือโรงกลั่นท่อส่งก๊าซและอุปกรณ์ส่วนที่ยังไม่ได้คืนทั้งบนบกและในทะเลรวมทั้งเงินค่าใช้จ่ายใช้บริการท่อส่งก๊าซและดอกผลของการใช้ท่อส่งก๊าซทั้งหมดให้ตกเป็นของแผ่นดินและคดีที่มูลนิธิผู้บริโภคยื่นฟ้องในปี2555แม้ศาลปกครองกลางจะไม่รับฟ้องเนื่องจากมูลนิธิผู้บริโภคไม่ใช่ผู้เสียหายแต่คดีก็ยังไม่ถึงที่สุดเพราะยังมีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดโดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีข้อ5ปตท.จะอย่างให้เยี่ยมกันปตท.ประเมินมูลค่าธุรกิจท่อก๊าซไว้สูงถึง180,000 ล้านบาทหากดำเนินการโดยไม่รอข้อยุติจากศาลปกครองเท่ากับรัฐต้องเสียเงินซื้อหุ้นจากปตท.ส่วนปตท.ได้2ต่อคือได้ขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกยึดคืนเนื่องจากเป็นสาธารณสมบัติที่ยังมีการฟ้องร้องอยู่ในศาลปกครองและยังมีผลสืบเนื่องต่อมูลค่าหุ้นของปตท.ให้พุ่งสูงขึ้นจากการทำกำไรในการขายกิจการท่อก๊าซด้วยข้อ6มีการระบุว่าจะให้กองทุนวายุพักเข้าไปถือหุ้นในเบื้องต้น 25%
และชี้นำให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นการถือหุ้นของกระทรวงการคลังนั้นเหตุใดจึงไม่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับประชาชนว่ากองทุนวายุพักได้แปรสภาพเป็นกองทุนเปิดตั้งแต่ปลายปี2556แม้ว่าในขณะนี้คลังจะถือหุ้นอยู่ 100% แต่ในอนาคตกองทุนดังกล่าวจะเปิดให้บุคคลภายนอกมาลงทุนหุ้นในครอบครองของกองทุนวายุพักก็จะไม่ใช่ของกระทรวงการคลัง 100% อีกต่อไปเอาก่อนมั้ยแค่นี้ก่อนอ่ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อครับฮะโอเคผูกพันพวกนี้คุณต้องมาต่อนะเพราะวันนี้หมดเวลายังนะครับยังฮะหมดเวลาพักโอ้แล้วต่อได้แล้วต่อได้ต่อโอ้ผมข้อ7มีการระบุว่าจะไม่มีการนำบริษัทกิจการค้าทอการเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ความจริงคือปตท.ที่เป็นผู้ถือหุ้น 100% ในเบื้องต้นและกองทุนวายุพักที่จะซื้อ 25% นั้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วแม้ไม่นำบริษัทกิจการท่อก๊าซเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ผลของมันก็คืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ผ่านปตท.และกองทุนวายุพักซึ่งเท่ากับว่าท่อก๊าซจะถูกแปรสภาพไปเป็นของเอกชนอย่างแยบยลโดยที่ประชาชนไม่ทันรู้ตัวคสช.ได้พิจารณาเรื่องเหล่านี้บ้างหรือไม่เหตุใดจึงไม่ให้ความจริงกับประชาชนอย่างครบถ้วนข้อ8มีการให้เหตุผลว่าการแยกท่อก๊าซการแยกกิจการท่อก๊าซออกมาจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการผูกขาดถามว่าแยกท่อก๊าซออกมาแต่ปตท.ยังคงถือหุ้น 100% จะลดการผูกขาดได้อย่างไรในเมื่อปตท.ยังเป็นเจ้าของอยู่ข้อ9มีการให้เหตุผลว่าการแยกกิจการท่อก๊าซจะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่3มาใช้บริการกิจการท่อก๊าซได้ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้นถามว่าแม้บริษัทอื่นจะมาใช้บริการท่อก๊าซได้แต่คนที่กำหนดค่าเช่าหรือค่าบริการคือปตท.จะช่วยให้เกิดการแข่งขันได้อย่างไรในเมื่อปตท.จะอยู่ในสถานะทั้งผู้ให้บริการและผู้ให้เช่าบริการท่อก๊าซ แต่รายอื่นๆที่จะเข้ามาเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติภายใต้กติกาของปตท.กำหนดข้อ10มีการอ้างว่าการแยกกิจการท่อก๊าซออกมาจะช่วยลดต้นทุนลดต้นทุนช่วยให้ประชาชนซื้อก๊าซในราคาที่ต่ำลงถามว่าแยกกิจการออกมาแต่ปตท.ถือหุ้นทั้งหมดจะมีผลทำให้ต้นทุนลดลงอย่างไรเพราะปตท.ยังคงเป็นผู้กำหนดต้นทุนกิจการท่อก๊าซเหมือนเดิมตัวเองก็ประกอบกิจการดันเป็นเจ้าของอีกใช่ไอ้ท่อไอ้ก๊าซก็เป็นของรัฐบาลอีกนี่คุณต้องจีเขาเขียนมานะก็ได้เร็วชัดเจนอ้าวเดี๋ยววันไหนเขานัดกันเขาชื่ออะไรนะพรุ่งนี้เขาชื่ออะไรนะคุณสมจิตนะว่าเครือสุนทรผมว่าพรุ่งนี้คุณสมจิตคงจะไปไปคิดว่าไปพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่ครับสโมสรสโมสรกองทัพบกเพราะคุณไพรินตรงที่อยู่ใกล้ๆกับอะไรนะกรมประชาสัมพันธ์เก่านะครับถูกไหมสโมสรกองทัพบกเดี๋ยวนี้มันก็มีตรงนี้นะไอ้ถนนวิภาวดีหรือสโมสรทัพบกเก่าอยู่ตรงใกล้ๆบ้านสีสาวเทเวศอันนี้น่าจะหมายถึงตรงอนุถนนวิภาวดีถนนวิภาวดีเขาบอกไม่แล้วว่าถนนไหนบอกแต่กองทัพบกสโมสรก็สโมสรมันเยอะครับบอกให้มันชัดหน่อยได้มั้ยครับหรือก็บอกแล้วเราจําไปได้พักสักครู่พักสักครู่พักกันแล้วก็ไปฟังคุณไพรินทร์สักหน่อยครับพักสักครู่ครับพบกับผมในรายการ13สยามไทยตลอดทัวร์ครับวันนี้ยังอยู่เมืองชนถามว่าทำไมชอบไปเมืองชนอ้าวทหารเรือครับทหารเรือเชื้อไทยใจองอาจต้องอยู่กับทะเลครับทะเลนั้นเป็นเหมือนถิ่นของเราใช่ไหมครับก็ต้องไปเมืองชนเราไปดูกันแฟนเราท่านหนึ่งโอ้โหน่าเห็นใจครับที่ไม่ค่อยสบายไม่สบายด้วยโรคอะไรเป็นยังไงไปดูครับคือคุณอำนาจครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือคุณพิมพ์ใจนามสกุลอะไรคะเนื่องจำนงอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ51ปี
51เพราะว่าเมื่อสักครู่หน้าเพิ่งบอกแหมอายุ51ยังสาวขนาดนี้เลยเหรอต้องขออนุญาตให้เท้าความสักนิดนึงว่าเป็นอะไรกับครอบครัวพี่อำนาจเป็นน้องสามีคุณอำนาจนะคะพี่อำนาจก็คือพี่สะใภ้เราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่เขาดูแลพี่ชายเนี่ยเขาก็มีปัญหาเป็นเนื้อซีสต์หรืออะไรขึ้นอยู่แต่เขาไม่เคยไปตรวจเลยพอหลังจากที่พี่ชายเสียแล้วเนี่ยลูกเขาก็พาไปหาหมอไปตรวจดูซิว่ามันเป็นอะไรพอไปตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นเนื้อร้ายต้องตัดทิ้งละตัดก็คือต้องตัดหมดเลยพอตัดแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาฉายแสงได้ครั้งที่สองหรือไงเนี่ยก็โทรไปคุยกับเขาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ค่อยดีเลยไม่มีแรงเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับสงสัยจะต้องกินน้ำสมุนไพรกั้นตองดีกว่าทำไมเราถึงคิดว่าเอ้ยอยากจะให้พี่อำนาจได้ลองดื่มน้ำไพรกั้นตองเพราะว่าพี่อำนาจเนี่ยมีอาการแพ้คีโมมากคือพอออกจากโรงพยาบาลยังไม่ทันได้ลุกจากเตียงเลยท่านผู้ชมค่ะคือทั้งเวียนศีรษะไม่มีแรงทั้งอาเจียนคือแล้วมานอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคือพักเป็นอาทิตย์กว่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรทำไมเรารู้สึกว่าเอ๊ะต้องให้น้ำสมุนไพรก้านตองแล้วแหละทีนี้เหตุที่อยากให้เขาทานน้ำสมุนไพรก้านตองเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับประสบกับตัวเองด้วยแล้วก็ดูรายการบ่อยอ่ะเป็นคนที่ชอบดูรายการเนี่ยดูเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วนะปิดร้านดึกอย่างเงี้ยก็จะเปิดดูพอดูก็จะเห็นจากประสบการณ์คนอื่นๆมันก็น่าลองอ่ะก็เลยตัดสินใจสั่งส่งไปให้อีกให้เขาได้กินอีกพอเขากินได้ขวดหนึ่งพอดีหมอก็นัดตรวจเขาบอกว่าไปครั้งเนี้ยเขามีแรงไปไหวไม่แพ้เริ่มนอนได้กินอาหารได้อะไรก็บอกว่าดีละแสดงว่ามันถูกกับเราละกินไปเถอะบอกว่าล่าสุดไปเจอกันเมื่อเดือนที่แล้วเหรอคะเป็นไงบ้างไปเจอกันแล้วก็ถามเขาว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าอุ้ยดีมากเลยแข็งแรงตอนนี้ไปทำงานไหวละก็ถามว่าไปทำงานอะไรไปทำงานสวนไปติดตายางอะไรโอ้สุดยอดเลยนะครับคุณอำนาจนอกจากว่าไม่แพ้ครีโมแล้วลูกๆหลานๆพูดยังไม่ค่อยชัดเลยครับโอ้โหยังดื่มก้านตองด้วยเยี่ยมครับชกมวยเนี่ยนะครับต้องใช้ลูกเหล็กเพื่อจะทำให้หมัดหนักขึ้นครับหมัดจะได้มีน้ำหนักใช้กับลูกเหล็กตลอดผมดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟรชทุกวันครับน้ำสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟรชโทรศัพท์082-777-1915 085-111-8445 085-111-8513 081-667-2070เมื่อกี้นี้ผมใจคว่ำนึกว่ามันหมดเวลาหมดเวลาเมียทอนแท้ๆเลยตั้ง25นาทีเมียทอนนันบุญนะมันมีข้อมูลนะข้อมูลประเทศไทยมีมีปิโตรเลียมหรือไม่นะครับเอกสารจากหน่วยงานรัฐของไทยนะครับของอเมริกาของออสเตรเลียของซาลามันเดอร์มาเลเซียและเชฟรอนนะครับตรงกันคือมีและมีรายละเอียดกำกับอีกว่าขุดไม่ยากมีความเสี่ยงน้อยเจาะง่ายต้นทุนไม่สูงบางแห่งใช้คำว่า low cost long life แปลว่าราคาต่ำแล้วว่ายาวลงทุนน้อยคล้ายกับข้อมูลของกินยาวอ่ะงั้นกินยาวกินยาวคล้ายกับข้อมูลของหม่อมหลวงกรกสิวัตรนะครับและผู้รณรงค์ทวงคืนพลังงานอื่นๆกำลังการผลิตรวม 0.96 ล้านบาร์เรลต่อวันก๊าซธรรมชาติ 75% คอนเดนเซต 10% น้ำมันดิบ 15% เพราะฉะนั้นหลายชาติเหลือเกินที่จ้องจะมาลงทุนนะขอสัมปทานขอสำรวจนะ
แล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาเขาสำรวจแล้วขอสัมปทานแล้วเขาขุดดูดออกไปเนี่ยวันนึงไม่รู้กี่ลำเรือมีข้อมูลมีคนถ่ายรูปเรืออะไรไว้เนี่ยว่าดูดวันเนี่ยเยอะเสร็จแล้วไม่เรือนี่ไม่ได้ไปไหนหรอกมาลงกันเพราะว่าอย่างนั้นนะข้อมูลไม่ใช่ไงแต่เพราะว่านะจะอะไรจะมากจะน้อยอะไรก็เถอะเพราะว่าขอให้มันเป็นกติกาเหมือนบ้านเหมือนเมืองอื่นเขาได้ไหมอายุมาเลเซียใกล้ๆเรานี่มาเลเซียนะครับท่านผู้ชมครับมีบริษัทของรัฐบาลบริษัทเดียวคือปิโตนัสและปิโตนัสก็มีหน้าที่ขุดเจาะแก๊สขุดเจาะน้ำมันแล้วก็เอามาขายตามนโยบายรัฐบาลลงทุนเองลงทุนเป็นของรัฐบาล 100% ของรัฐบาล 100% ก็คือของประชาชนมาเลเซีย 100% นั่นแหละและเขาก็เอามาขายในลักษณะที่ว่าขายราคาถูกทำไมต้องการขายราคาถูกล่ะเพราะเขาไม่ต้องการให้สินค้าบ้านเขามันแพงท่านธบุญเนี่ยพูดเนี่ยก็จะหมายความว่าที่ทางปตท.ไปลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซียไปลงทุนที่โน่นที่นี่อะไรทำไมไม่มาลงทุนขุดซะเองในเมืองไทยเนี่ยใช่ไหมช่างเชิงอะไรที่ขุดรับจ้างไอ้พวกฝรั่งขุดอยู่นี่ก็มีฝีไม้ฝีมือก็เรามีฝีมือเนี่ยแต่นี่จากฝากท่านผู้ชมว่าวันนี้ปตท.ของเราวันนี้กับสามทหารวันนั้นเป็นคนละอย่างกันสามทหารวันก่อนโน้นเนี่ยเป็นของรัฐบาล 100% นะครับแต่มาวันนี้ปตท.นี่ขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วถ้าขายแล้วนี่จะทำอะไรไม่ต้องถามรัฐมนตรีแหละและแต่ปิโตนัสของมาเลเซียนี่จะเป็นของรัฐ 100% เพราะฉะนั้นนี่และที่สำคัญครับบริษัทไหนก็ตามที่มาขุดเจาะน้ำมันในมาเลเซียนี่เวลาขุดได้นี่ได้น้ำมัน100ปิ๊บเอาปิ๊บกันแล้วกันมาเลเซียเขาจะเอาค่าเจ้าของน้ำมันนี่เจ้าของบ่อนี่เอาไป15 85ฝรั่งก็เอาไป15ปิ๊บส่วนประเทศไทยเนี่ยมันพิสดารเอา15ปิ๊บพิสดารยังไงครับขุดได้100ปิ๊บฝรั่งก็ไป85คนไทยเด็กว่ามันจะรวยเอาแค่15เนี่ยข้อมูลเมื่อกี้นี่ที่บอกแล้วน้ำซ้ำที่จอดอยู่ในทะเลเอาเรือมาสูบแล้วนี่มันจ่ายเงินหรือไม่ก็ไม่ทราบเพราะบัญชีบางทีจ่ายกันโน่นที่เกาะเคแมนโน่นเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่พี่น้องประชาชนจะต้องรู้กันมาพร้อมกันแล้วล่ะครับประเทศไม่ได้แต่คนได้เอาไปดูดิตรงนี้แหละสำคัญที่สุดมีบ้านอยู่ต่างอากาศทั้งนั้นแหละผมได้ยินท่านประยุทธ์พูดว่าไอการที่จะให้ไปยึดทางปตท.คืนมาเนี่ยนะประชาชนเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะให้ไปยึดมันมีวิธีการที่จะทำยังไงถึงจะเอาปตท.เนี่ยคืนมาเป็นของประชาของประเทศชาติของประชาชนมีวิธีการไม่ใช่อยู่ๆก็ไปยึดก็เลยสัมปทานไม่ต้องเอาอะไรมันมีนะครับก็เพราะว่าทหารเขารู้เรื่องอย่างนี้นะครับมีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่น่าตกใจเลยนะครับอันนี้เป็นข่าวจากขอบคุณทางไทย PBS เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าการบินไทยตอนนี้นี่มีนักบินกว่า200คนนะครับได้ยื่นใบลาออกเพื่อไปอยู่สายการบินอะไรสีแดง Air Asia เพราะว่าเรื่องเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าไอ้นักบินของการบินไทยตอนนี้ก็ขับรุ่น Airbus A330 แล้วก็ A340 ในขณะเดียวกันของ Air Asia ก็เป็นรุ่นเดียวกันแต่คนละสีนะครับปรากฏว่าเขาก็มาชวนว่างั้นเถอะทางการบินไทยเนี่ยเขาก็มีกติกานะใครก็ตามที่จะเป็นกัปตันได้เนี่ยต้องทำงานนะครับชั่วโมงต้องทำงานอยู่เครื่องบินอยู่นี่ขับเครื่องอยู่นี่10ปีนะจึงได้เป็นกัปตันได้แต่ปรากฏว่าถ้าไปเอเชียนี่ก็ทำงานแค่ปีครึ่งก็ได้เป็นกัปตันแล้วได้เงินเดือนไม่ต้องพูดถึงครับเหนือกว่าการบินไทยเป็นไหนๆเท่านั้นไม่พอตอนนี้ก็มีสายการบินคู่แข่งนะครับเป็นต้นว่าไอไทยไลออนแอร์แล้วก็นกสกู๊ตแม้กระทั่งโอเรียนนะครับก็เริ่มไลออนแอร์ที่นักบินผู้ช่วยเกิดช็อกตายนั่นแหละจะเอาไปแทนคนตายไงปรากฏว่ามี
พนักงานของเราเนี่ยครับกัปตันแล้วก็นักบินผู้ช่วยเราเนี่ยตาก็แห่กันไปสมัครด้วยเหตุนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าตอนนี้นักบินไทยนะครับนักบินไทยมีทั้งหมดอยู่460คนการบินไทยนะหากต้องสูญเสียนักบินกว่า200คนนี่ก็จะทำให้การบินไทยต้องเสียรายได้เป็นอย่างมากเพราะเครื่องบินที่มีอยู่แล้วมันจะจอดทิ้งไว้เฉยเพราะไม่มีคนขับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ละครับและเท่านั้นไม่พอนะครับก็มีอย่างนี้อาจารย์ธรอาจารย์ป่าร่มครับมีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันอาหรับนี่เขาบอกว่าเงินเดือนเขาไม่ต้องพูดถึงต่างจากการบินไทยแน่นอนเขาก็เลยส่งเขาเรียกว่าส่งอะไรล่ะส่งสายสัมพันธ์อันดีมาถ้าเมืองไทยจะไปเป็นกัปตันที่บ้านเขาก็ยินดีรับนักบินไทยเนี่ยจริงๆแล้วความสามารถสมองไหลสมองไหลจริงๆแล้วนักบินไทยเนี่ยมีฝีมือแล้วแต่นี่ท่านทางไอ้ดีๆของเราเนี่ยนะบอกว่าโอ้ยกว่าจะได้นักบินผู้ช่วยแต่ละคนต้องใช้เงินไม่น้อยกว่า8ล้านใช่ต้องฝึกนะครับแต่ทีนี้มากติกาก็มีอยู่ว่าถ้าใครหนีไปอยู่ที่อื่นเนี่ยก็ชดเชยเงินเหล่านี้ให้คืนซึ่งเรื่องนี้ทางไอ้บริษัทที่ประกอบสายการบินทางอาหรับนะก็บอกว่าไอ้เรื่องเงินไม่มีปัญหาเดี๋ยวจ่ายให้ขอให้คนมาแล้วกันวันนี้ก็เลยจะกลายเป็นว่าสมองไหลเลยสิแต่ถ้ากับดันไปด้วยสาวการบินไทยก็จะไปด้วยเหมือนกันนะแต่มันมีข่าวว่าจริงๆแล้ว200คนนี่มันไม่ใช่ปุบปับออกนะใช้เวลา 4-5 ปีออกมาหมดใน200ไม่ได้ไปทีเดียวแล้วครับครับแต่นี้ปัญหาอยู่จริงว่าการบริหารเนี่ยถ้าคุณบริหารองค์กรคุณให้คนไม่อยู่ในองค์กรเนี่ยมันดูที่ตัวพวกคุณก่อนเลยไอ้ตัวใหญ่ที่สุดคือไอ้ชั่วๆนั่นน่ะอะไรนะไอ้บอสดีๆอ่ะไอ้ดีๆดีๆมันเป็นชั่วๆปิยสวัสดิ์ก็เคยเป็นดีๆนะเนี่ยอันนี้ก็เคยดีๆฮะดีๆหมดฮะพอมีดีๆมาทีไรการบินไทยเจ๊งทุกทีแล้วกินนู่นกินนี่ซื้อนั่นซื้อนี่ทุกทีเลยท่านแต่ทำไมคนเนี่ยจะออกครับเอ้ตอนนี้รู้สึกว่าตามข่าวนะท่านประยุทธ์จะฟื้นฟูกิจการของการบินไทยขึ้นมาใหม่ใช่เพื่อให้เป็นสมบัติของชาติเพราะที่ผ่านมาทั้งหลายเนี่ยก็ไอ้ถูกนักการเมืองที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยแหละครับทำลายการบินไทยโดยเอาผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเข้ามาแทนคุณไม่เห็นแล้วฮะเอาอย่างแอร์เอเชียที่ทำลายไหมเอาใช่เลยฮะไอ้สายการบินไหนที่จะดีเนี่ยนะครับก็เอาไอ้บ้าเนี่ยไปเล่นไปวิ่งแทนแล้วการบินไทยถอยไปเปิดใหม่ก็เจ๊งเจ้าหน้าที่พนักงานของการบินไทยก็นั่งด่ากันไปไอ้ที่เจ๊งนะให้ไปเปิดใหม่แล้วผลที่สุดไอ้แอร์ที่มาเนี่ยมันจะทำเหมือนการบินไทยเลยนะครับราการบินได้เบิกได้อะไรทั้งหมดเลยคือแทบจะมาแทนการบินไทยอ่ะใช่เหมือนกับที่ไล่อะไรไปหมดแล้วก็ TOT เจ๊งนะฮะทุกอย่างมันทำแบบนี้แล้วใครทำอ่ะใครทำทักษิณก็ยุทธทักษิณนะฮะทักษิณไอ้ตัวนี้แหละครับที่มายุทธทักษิณเนี่ยเครื่องบินโดเมสติกไอ้เครื่องบินภายในประเทศเนี่ยห้ามกัปตันต่างประเทศบินมันก็มาบินได้แต่ไม่เอาลงมาในไม่เข้าเมืองตนเองที่ผมถามเนี่ยถ้าไม่บอกนั้นผมไม่รู้เนี่ยว่าใครเป็นคนทำนั่นแหละสิฮะทำให้การบินไทยเจ๊งเนี่ยแต่นี่ผมถามว่าวันนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาต้องไปถามไอ้ตัวที่บริหารเนี่ยที่เป็นตัวใหญ่ที่สุดคือชั่วๆนั่นแหละจะเรียกดีๆก็ไม่ได้แล้วฮะเพราะมันเรื่องชั่วเกิดกับสามบิกับการบินแล้วนะครับของชาติแล้วครับเป็นสายการบินที่ทั่วโลกเขายอมรับมาตั้งนานแล้วไม่ว่าฝีมือของกัปตันก็ชอบก็เก่งการบริหารก็ดีแล้วก็อาหารก็ดีการบินสมัยก่อนตรงเวลาตอนหลังพอนักการเมืองเข้ามาธุรกิจเชิงการเมืองเป็นธุรกิจเท่านั้นแหละครับปรากฏว่าการบินเราถอยลงทุกทีแต่ละคนดึงเข้ามาในโคตรกินหมดเลยท่านเป็นชั่วหมดเลยแต่ละคนไปชี้หน้ากันด้วยทุกคนบางคนเป็นสสสอบตกฮะเอามาเป็นบอร์ดใช่ฮะซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วบอร์ดพูดนะไอ้ข้าราชการแต่ละคนที่เป็นบอร์ดน่ะก็ไม่มีความยั่งอายด้วยนะโดยเฉพาะบอร์ดที่มาจากกระทรวงการคลังไอ้สสบางคนโอ้ยแต่ละคนไปนั่งสมมติเป็นบอร์ดใหญ่มาเริ่มเทิม3แห่งไอ้ส่วนบริษัทลูกพัฒนาอีกต่างหากแม้แต่บอร์ดการบินไทยนี่ก็เถอะแล้วคุณพิเศษมาจากไหนล่ะก็นี่ไงถ้าที่จะเป็นบอร์ดเดียวผมไม่ว่านะอาจารย์ธรเล่นไป 3-4 บอร์ดนี่ไงวิธีซื้อใจคนได้เจ๊งไม่ละประเทศอยู่ในกระบวนการของเรานะวิธีการพิจารณาวิธีการทำงานวันนี้จะผมว่าจะโทษใครไม่ได้ไหนคุณบอกคุณมีบอร์ดแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถทั้งนั้นไงที่คุณคัดเข้าไปเป็นบอร์ด
แล้วแต่ละคนที่มาเป็นดีๆชั่วๆน่ะเลือกมาแต่ละคนมาเป็นไงล่ะครับบริหารจนกระทั่งคนขององค์กรอยู่ไม่ได้เนี่ยมันล้มเหลวแล้ววันนี้นะท่านคสช.ต้องเข้าไปล้างคนกลุ่มนี้ให้หมดเลยแล้วไล่ไปเลยไปอยู่โรงงานปลากระป๋องให้หมดหรือไม่ก็ไปบริหารไอ้นี่ทำไอ้ท่าไอ้เรือหางยาวคลองแสนแสบหรือคลองไหนก็ได้เฮ้ยแล้วงั้นฝรั่งก็ตกหน้าวันละ3คนมันอยู่การบินไทยไม่ได้แล้วไงฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแผนนี้นะฮะบางสายการบินเนี่ยหรืออาจจะมีใครสักคนนึงก็ได้ครับไปสายการบินอีกซีกนึงเลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันวิธีทำลายไปบอกกับนักการบินนักบินทุกคนเลยบอกให้ผมเอาตัวคุณนะผมจ่ายเท่านี้ละมาเพียงเพื่ออะไรฮะเพื่อให้อีกฝ่ายนึงขาดคนทำงานใช่ขาดคนทำระวังนะครับนักบินเนี่ยผมจะบอกให้รู้18มกราคมก็ทำกันอย่างนี้ถ้ากำลังจะบอกว่าพอคุณย้ายก้นจากอันนี้มาปั๊บครับเขาก็ไม่เอาคุณนานหรอก เขาไม่เอาคุณนานหรอกเขาก็เอาคุณแค่ช่วงนึงเท่านั้นเขาก็ไม่เอาคุณแล้วคุณก็เลยกลายเป็นคนเคว้งคว้างตกงานระวังเขาทำลายกันแบบนี้คู่แข่งก็ทำกันแบบนี้และสำคัญนะเขาจะเล่นอย่างนี้นะซื้อกัปตันไปมานักบินผู้ช่วยอ้าวตายแล้วถ้าบอกว่าเอ้าถ้าซื้อไปแล้วผลิตขึ้นใหม่กว่าผลิตนักบินได้แต่ละคนเนี่ยครับครับนี่คือวิธีการฮะวิธีการที่จะทำลายคือจองเวรทำลายอ่ะก็ทำได้เหมือนกันถ้าพนักงานบริษัทด้วยกันเนี่ยโอ้โหคุณเป็นสุบบัญชีที่เก่งมากๆเลยชมกันไปอันนี้ก็เหลิงเริ่มเหลิงแต่วิธีทำลายคุณก็คือชมไอ้คนนี้สมุบัญชีคุณชมก็ว่าเก่งมากไอ้สมุบัญชีก็กูแน่ละแหมแล้วบอกจะให้ต้องอยู่กับผมนะค่าตัวจะเป็นเท่านี้เลยอยู่ก็สมบูรณ์เห็นไหมอยู่โอ้โห20,000อยู่ไปได้ยังไง30,000อยู่กับผม50,000อัพครับไอ้นี่ก็เริ่มลำพองตัวเองพอเริ่มพองตัวเองก็ความลับของบริษัทคุณสมบูรณ์ก็ถ่ายไปหาผมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วพอถ่ายไปหาผมเสร็จแล้วไอ้นี่แล้วงานของสมบูรณ์ก็เริ่มแย่ลงเพราะไอ้คนนี้เริ่มคิดแล้วไม่อยู่กับสมบูรณ์ไปอยู่รุ่น 50,000 ดีกว่าวะพอผลที่สุดปั๊บสมบูรณ์เรื่องแจ้งไอ้นี่ไปปั๊บเขาก็ไม่รับคุณทำงานอยู่แค่6เดือนเขาเลิกจ้างคุณใช่เพราะว่าบริษัทคุณยังทรยศเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่ก็ระวังให้ดีด้วยกันแล้วกันอย่าหลงลำพองเขาต้องการคุณก็อยากฝากท่านนายกประยุทธ์ดูแลเรื่องการโครงการบินใหม่ไอ้ส่วนบริษัทไอ้ไม่ต้องไปเก๊กใจไอ้เอเชียบินไทยวันนี้คุณต้องไปได้ไล่ออกไปเลยอย่าไปยุ่งทำไมไม่รื้อไอ้สัมปทานที่ให้เอเชียมาเป็นตรงนั้นต้องดูไงโลคอสแอร์ไลน์ว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วยกเลิกได้ไหมผมถามว่าถ้าไปสายบินธรรมดาเนี่ยเสียเงินเท่ากันโลคอสระยะทางถึงไล่ๆกันแล้วโลคอสถูกกว่าเนี่ยผมบินเครื่องบินนี่ให้โง่เหรอแต่ผมอยากใช่ไหมครับฝากท่านประยุทธ์ด้วยว่าแล้วว่าอาหารไม่มีครับก็นั่งเครื่องบินประสีท่าที่จะตายหรือถ้าไม่กินอะไรผมก็เห็นด้วยนะเมื่อก่อนนี้การบินไทยเนี่ยทำเงินเข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านครับเดี๋ยวนี้เป็นขาดทุนได้ยังไงใช่ครับขาดทุนได้ยังไงคนก็อยากนั่งเอ้าขาดทุนได้ไงก็เหมือนจะรถไฟเนี่ยไม่ขาดได้ไงอาจารย์ท่านพลเอกประวิตรท่านเล่าให้ฟังคร่าวๆนะผมไม่ได้จดมาท่านบอกว่ามีเครื่องรุ่นหนึ่งประเทศไทยซื้อมากที่สุดคือ9ลำซื้อมาในสมัยนายทนงพิทยะนายอัมพลติยพลนี่แหละซื้อมาแล้วบินไม่ได้เลยครับบินที่ไรขาดทุนทุกทีเพราะเป็นเครื่องใหญ่มากแล้วกินน้ำมันมากทั้งโลกมีอยู่60ลำแต่เมืองไทยซื้อมา9ลำแล้วจนป่านนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ตารางการบินก็ไปบินไอ้ตรงที่คนน้อยเปิดเส้นทางใหม่แล้วก็ขาดทุนไอ้เส้นทางที่ได้เงินเอาเอเชียไปบินแทนผมจำได้เรื่องมันจะอยู่ได้ยังไงอะครับไอ้เรื่องเอาเอเชียไปบินขอนแก่นไอ้ไม่ใช่ไปบินเชียงใหม่บินอุบลและบินภูเก็ตและสุดท้ายครับไล่การบินไทยไปบินจิตกรจิตกรเจ้าหน้าที่การบินบอกผมเลยบอกว่าผมถามว่าน้องที่ไปบินพม่าได้กำไรบ้างไหมก็บอกว่าสวค่ะไม่เคยได้ค่าน้ำมันเลยนี่คือทักษิณสายการบินไม่ทักษิณก็ทักษิณเนี่ยเป็นนายกยุคนั้นจำได้เลยอยู่ที่ดอนเมืองนี่แหละพอมาปุ๊บมันไล่การบินไทยหดเลยนะหดเลยนะเอาแดงเต็มเลยเอเชียนะเทียบว่าจะมาแทนสายการบินแห่งชาติกันเลยทีเดียวใช่แล้วคิดถึงขนาดว่า
ข้าการก็บินไทยใช่ไหมไม่ต้องแล้วตอนนี้บินสายการบินนี้ก็ได้อ้าวตอนนี้มาดูไอ้นี่กันนิดนึงกันแล้วกันเรื่องตลกละจบให้มันให้จบจบให้มันแบบแปลกๆนิดนึงเออเป็นยังไงไปดูคลิปนี้กันให้น้องเขาดูนะครับของเอ็มไทยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าในรถเมย์ขึ้นรถเมย์ฮะก็ปรากฏว่านักเรียนหญิงเนี่ยเขายืนอยู่แล้วเสร็จแล้วมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จแล้วก็พยายามที่จะทำอนาจารเด็กผู้หญิงเนี่ยคือใช้วิธีการเอาปุ๊กกระปูออกมาทำไมเมื่อกับอาจารย์สอนภาษาจีนที่พะเยาจังไงเอาปุ๊กกระปูออกมาเสร็จแล้วก็ไอ้คนที่เขาถ่ายคลิปก็มองจับตามองอยู่ฮะก็ปุ๊กกระปูเนี่ยมาดันเขาอยู่ได้สับใหม่ผมไม่เคยได้ยินเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วส่องกระจกนะก่อนอาบน้ำนะเดี๋ยวจะเจอปุ๊กกระปูนั่นนะฮะเขาก็ถ่ายรูปเอาไว้ครับจนกระทั่งผู้หญิงเขารู้ตัวผลที่สุดพอเขาหันมาด่ามาว่ากันมันก็เถียงเขาอ่ะมีภาพอ่ะเดี๋ยวดูภาพสิฮะมีเสียงด้วยไม่ได้ทำอะไรรถด่านะทำอะไรผู้หญิงครับผมไม่ได้ทำเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าแล้วเปิดความไม่สุดเปิดกระเป๋าครับเปิดกระเป๋าไม่กระเป๋าไม่มีอะไรแต่เมื่อกี้เขารู้สิบออกมาแล้วเขาก็ถูกอยู่ข้างๆหนูมันไม่ใช่ซิปไม่ใช่ซิปอะไรออกมางั้นเดี๋ยวไปคุยกับไปตำรวจเลยป่ะเอาดิพ่อผมจะต้องตรวจได้คุยเลยป่ะล่ะผู้ของเราก็เป็นตำรวจเอาอะไรครับเดี๋ยวทีนี้คุยดีๆคุยจนแบบว่าใกล้ขนาดนี้เอาไงอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรโอ้โหตายแล้วชีวิตก็รู้อยู่แก่ใจว่าใครโกหกอ่ะนะครับครับเข้าใจแต่ในเมืองว่าเขาทำอะไรเมื่อกี้เขามาลูกได้อะไรอยู่ข้างๆไม่ได้จับแต่เมื่อกี้มาโดนตูดโอ้โหถ้าคุณขยับมานิดนึงนะโดนผมน่ะไม่เมื่อกี้พี่ก็เห็นใช่ป่ะข้างๆอ่ะเขาขยับมาใกล้หนูใช่จอนอยู่เนี่ยผมเห็นคุณตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าคุณขยับมาตั้งแต่ตรงเนี้ยผมมาขยับมาเพียงเพื่อว่าผมจะมาจ่ายค่าไม่ที่อยู่ข้างหน้าซึ่งมันไม่เกี่ยวกับมันยังไม่ถึงจ้าคุณจะหนีได้คุณจะหนีได้เฮ้ยหนีเฮ้ยอีกไม่ถึงเลยเฮ้ยหนีกูถึงนะเฮ้ยเอาไปเหตุการณ์เกิดที่ไหนอ่ะก็บนรถเมล์สาย75ครับนะฮะแต่ว่าคนรู้แล้วผมรู้แล้วปุ๊กกระปูอะไรเห็นแล้วใช่ไหมฮะไปโดนก้นเขาอ่ะนะฮะไม่ใช่เมื่อกี้น้องเขาบอกโดนตูดเดี๋ยวนะฮะเขาบอกว่าเขาแชร์ภาพนี้ไปเห็นนะเขาบอกว่าเด็กนักเรียนหญิงนี่แล้วถูกชายโรคจิตเนี่ยควักอวัยวะเพศออกมาแล้วก็ไปถูบั้นท้ายรู้ยังปกปูคืออะไรรู้แล้วนะฮะเจ้าของคลิปเขาก็บอกว่าได้เห็นชายโรคจิตคนนี้สวมเสื้อสีชมพูคนนี้แหละครับควักอวัยวะเพศออกมาแล้วปกปูนะฮะมาถูบริเวณบ้านท้ายของเด็กเด็กเรียนหญิงอายุ17ปีขอออกไปนอกฉากก่อนได้ไหมจะไปสำรวจปกปูไม่ใช่เสื้อมีสีชมพูอยู่ด้วยนะแต่คนเขาไม่ยอมรับผิดคนร้ายไม่ยอมรับผิดครับทั้งยังอ้างว่าเป็นลูกหลานตำรวจก็หนีลงนะถามว่าหนีลงทางบริษัทก็ไม่ยอมยืนยันว่าเห็นจริงๆก็หนีลงไปก็ไปโต้เถียงกันสบโอกาสเขาก็จะวิ่งหนีเขาไล่ตามนะไล่ตามนะฮะเข้าไปในตลาดจับได้ไหมถูกพ่อค้าแม่ค้านะฮะรับเรื่องนี้ว่าก็รู้เรื่องปั๊บก็เข้าบล็อกปิดทางให้คนร้ายหนีเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เป็นยังไงนะฮะหลังจากหมดทางหนีแล้วผู้ก่อเหตุก็พยายามที่จะเจรจากับผู้เสียหายคือหนีไม่ไหวแล้วเอามาคุยกันก็แล้วกันหลังจากนั้นตำรวจก็มาพอมาถึงที่เกิดเหตุก็นำตัวชายโรคจิตเนี่ยไปสน.บุคโลผู้ชายโรคจิตคนนี้กลัวจะถูกลงโทษตามกฎหมายแล้วก็จะโดนจริงๆก็บอกว่าปรากฏว่าปรับไป500บาทครับฐานอนาจารโรคจิตคนนี้นะถูกลงโทษปรับไป500บาททำอนาจารขณะที่พ่อของชายโรคจิตคนนี้เป็นใครรู้ไหมสารวัตรจราจรก็รีบมาแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเขาไม่โกหกว่าพ่อเป็นตำรวจเขาบอกลูกพ่อเป็นตำรวจจริงๆสารวัตรจราจรก็รีบมาขอโทษว่าลูกชายไม่น่าจะทำอย่างนี้เลยขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้นี่ลูกตำรวจลูกตำรวจแต่ดีนะพ่อจะขอโทษบังเอิญคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาถ่ายเห็นท่าไม่ดีภาพก็แซงขึ้นมาจะถ่ายข้างหน้านั่นนะฮะมันก็รีบไปดันก็ใหญ่เลยอ้าวเหตุการณ์อย่างนี้โอ้ยคุณป่าร่มไม่น่าเลยใส่เสื้อสีชมพูด้วยวันนี้เนาะหมดเวลาก็ลาไปก่อน
ขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของช่อง13นะครับนั่นคือเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชและเอ็กซ์ตร้าที่หลายๆท่านดื่มแล้วท่านรู้ว่าสภาพร่างกายของท่านมันมีอะไรดีขึ้นมาเยอะเลยผมมาทอนครับสมบูรณ์ครับมาร่มครับพร้อมด้วยน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับ